สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการช่างคุยสวัสดีครับครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการช่างคุยตอนที่215นะครับตอนนี้เป็นตอนแนะนำแขกรับเชิญอะไรดูหน้าก็รู้แล้วแหละแขกรับเชิญมาถึงปุ๊บนี่เรารู้ว่าแหละว่าคุยเรื่องอะไรกันผมอาจจะต้องเรียกว่าไม่ใช่แขกรับเชิญโดยตรงเพราะจัดรายการประจำแล้วเป็นโคโฮสแล้วก็บอกเลยชื่อกังครับดูหน้านะครับไม่เห็นหน้ามั่งหน้าเราครับนี่คุณวีวีครับนี่ครับก็สองวันนี้แอดกัง KNGG อันนี้แอดคอมิกสตูดี้นะครับก็วันนี้เชิญมาอย่างด่วนนัดไม่ถึง24ชั่วโมงนะครับแล้วก็ตอบรับมารวดเร็วมากจะบอกว่าจริงๆก็มาชื่อตอนก็คงเป็นอะไรตำราอะไรซีจ็อบที่จากไปนะครับก็โชว์ Apple กันเต็มเลยนะครับอันนี้เต็มที่ ใครหมั่นไส้ก็ไม่ต้องฟังอันนี้คือพูดกันเต็มตามภาษาจริงก็ยังเซอร์ไพรส์ว่าดูโอกิ๊กไม่ทำดูนัดกันต่อเย็นนี้ครับเย็นนี้นะจากนี้น่าจะไล่ๆกันเลยนั่งคุยกันน่าจะออกตอนแรกก็จะชวนมาพร้อมกันแล้วแต่ไม่สะดวกฟังกันให้เบื่อไปเลยดูกันให้เบื่อไปเลยผมก็จะพยายามพูดไม่ให้ซ้ำก็เดี๋ยวแนะนำพี่วีก่อนว่าพี่วีดูอัลกิ๊กอะไรยังไงครับก็ดูอัลกิ๊กเป็นรายการพอดแคสต์ที่กั้งใช้คำว่าในตำนานที่บอกว่าในตำนานเพราะว่าก็ยังมีคนพูดถึงก็นั่นแหละเพราะว่าแบบเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยจัดแล้วคือเป็นรายการพอดแคสต์ที่ผมจัดกับเพื่อนคนนึงชื่อเดฟเราวิทัศน์ผู้หลังซึ่งเขาก็เป็นอาจารย์สอนคอมพิวเตอร์ไซน์เป็น iOS developer แล้วก็ตอนเนี้ยเราก่อนหน้าเนี้ยเรามาคุยกันเรื่อง Mac เพราะว่าเป็น hardcore user กันทั้งคู่แล้วก็หลังจากที่ได้รับความนิยมถล่มทลายมาพักหนึ่งเราก็หายไปแล้วก็เฟดลงไปเราก็เฟดลงไปเพราะว่าเราทำเป็นงานอดิเรกแล้วภาระหน้าที่ด้วยตามวัยอ่ะหน้าที่การงานเป็นพอดแคสต์ไลน์สะดวกที่ออกหลังๆปีละครั้งหลังๆปีละครั้งแต่ดีใจที่ว่าพอออกแล้วก็ยังมีคนฟังดาวน์โหลดอยู่มีคนฟังแล้วก็ยังมีคนแบบมาคอมเมนต์ยังเมลมาคุยยังเมนชั่นถึงแล้วในเรื่องกับ Apple นี่พี่วีเริ่มมายังไงครับผมเริ่มรู้จักคอมพิวเตอร์ Apple เป็นคอมพิวเตอร์ยี่ห้อแรกในชีวิตตอนประมาณประถมไม่แน่ใจว่าป.2หรือป.3แม่จับมาเรียนคอมพิวเตอร์ที่สถาบันชื่อ Edge Center อยู่ในซอยศรียาภัยในเอกมัยซึ่งตอนนี้ไม่รู้ว่าซอยนี้เป็นไงไปแล้วแต่ว่าตอนนั้นคือรู้จักคอมพิวเตอร์ครั้งแรกคือยี่ห้อ Apple แต่ว่ายังไม่ใช่เครื่อง Macintosh เพราะว่าตอนนั้น Mac มันแพงโคตรมันแพงมากๆแต่ว่าเรารู้จักอ๋อคอมพิวเตอร์เนี่ยยี่ห้อ Apple เราก็เรียนการเขียนภาษาเบสิกทำโน่นทำนี่อะไรแล้วก็อู้นี่ประถมนะคือเรียนแล้วนะป.3นี่ประมาณสัก10ขวบป.3ก็9ขวบ9ขวบ10ขวบแล้วทีนี้พอหลังจากนั้นก็มีญาติที่เอาคอมพิวเตอร์ Apple II ที่โละแล้วมาทิ้งให้เล่นที่บ้านแล้วทีนี้พอตอนช่วงมัธยมก็มีจังหวะนึงที่ผมไม่มีคอมพิวเตอร์ในบ้านแต่ว่าก็เรียนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ DOS ใช้อะไรไปเรื่อยๆแล้วเรารู้สึกว่าเอ๊ะเราไม่มีคอมพิวเตอร์ที่บ้านเนี่ยเราเป็นคนคอมพิวเตอร์เฟรนลี่กว่าเพื่อนพี่กลจนพอตอนอยู่มัธยมแล้วต้องทำหนังสือรุ่นก็ไปคลุกอยู่ที่โรงพิมพ์แห่งหนึ่งแล้วเขาก็ใช้ Mac ทำแล้วตอนนั้นผมก็เหมือนเป็นอาร์ตไดของเล่มนั้นเนี่ยก็แบบไปนั่งดูเขาใช้ Page Maker แล้วก็อ๋ออย่างนี้นี่เองอย่างนั้นอย่างนี้แล้วพอตอนเข้ามหาลัยเรียนที่ศิลปกรรมจุฬาก็ในห้องคอมที่มหาลัยก็มีคอมพิวเตอร์ Mac เต็มเลยเราเข้าไปใช้แล้วเราก็ชอบแล้วพอแบบเฮ้ยเราจะต้องใช้คอมพิวเตอร์แบบมากขึ้นจนมีเป็นของตัวเองแล้วแต่ตอนนั้น Apple กำลังจะเจ๊งตอนนั้นคือปี96ช่วง OS ก่อน7กว่ากว่านั้นไม่ใช่ยุค Steve Jobs แล้ว 7.5 คือตอนนั้นแบบตอนนั้น Steve กำลังจะกลับมาแล้ว Apple กำลังจะเจ๊งแล้วทีนี้พอเราจะซื้อคอมเนี่ยก็มีคนบอกว่าเฮ้ยไปซื้อ Windows เหอะเราก็แบบเออเอาไงดีนะแต่แบบเราชอบ OS มันแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าเทียบกับ Windows นะสมัยนั้นแล้ว 7.5 มันก็ไม่ได้เจ๋งอะไรมากมายแต่เรารู้สึกว่าเครื่องมันก็สวยดีแล้วแบบใครๆก็บอกเออมันแพงอย่างนี้ว่าไม่เป็นไรก็บอกพ่อว่าซื้อรุ่นถูกสุดซื้อ Mac รุ่นถูกสุดนะตอนนั้นคือ Power Mac 7220ซึ่งในตลาดนอกประเทศไทยจะเรียกว่า 4,400 แล้วก็พอหลังจากนั้นพอเรียนมหาลัยไปสตีฟก็กลับมา Apple ก็เริ่มฟื้นคืนชีพแล้วพอมี iMac ออกมาหลังจากนั้นก็อย่างที่เรารู้ๆกันอยู่
ทีนี้ดังนั้นผมก็เลยมีเครื่อง Mac เครื่องแรกตอนประมาณปี97แล้วก็ใช้มาจนปัจจุบันอ๋อคือ Mac มาตลอดเลยนะคือ Mac มาตลอดแล้วมันเป็นเรื่องตลกที่ว่าในบ้านผมเนี่ยพอต้องมีคอมพิวเตอร์อีกเครื่องนึงเพราะว่าน้องผมที่เรียนอยู่ก็ต้องใช้ด้วยเนี่ยก็ไม่ยอมซื้อ Mac แล้วก็ซื้อ Windows มาใช้แล้วกลายมาผมต้องเป็นคนคอยเป็น Tech Support ให้ทุกคนในบ้านทั้งที่มันไม่ใช่ OS ที่ผมคุ้นเคยแล้วพอแบบโอเค Windows มันก็ก้าวหน้าไปของมัน Mac มันก็ก้าวหน้าไปของมันแล้วมันทำให้ผมเริ่มรู้สึกว่าแบบชอบ Mac ขึ้นเรื่อยๆจากการที่เราใช้ของเราทำนู่นทำนี่ได้ทุกอย่างแต่แบบในบ้านเดี๋ยวเขาก็มาถามนู่นถามนี่เราก็มีปัญหาอะไรอยู่แล้วจนตอนเนี้ยผ่านมา10กว่าปีตอนเนี้ยน้องผมก็ใช้ Mac ใช้ iPhone ใช้ iPad พ่อผมก็มีแล็ปท็อป Mac เครื่องนึงแล้วก็จนตอน iPhone 4S กำลังจะออกที่เขาบอกเฮ้ยมี iPhone 5เนี่ยซึ่งผมไม่ได้รู้สึกสนใจเท่าไหร่เพราะว่าผมค่อนข้างเชื่อว่าจะไม่มี iPhone 5ผมคิดว่ามันน่าเป็น 4S แล้วแต่น้องผมเนี่ยเป็นคนมาถามผมก่อนว่า iPhone 5จะมาเปลี่ยนดีมั้ยคือมันตลกมากเพราะว่าน้องผมก็ไม่เคยสนใจ iPhone จนแบบพอผมเห็นผมใช้ iPhone รุ่นแรกแล้วเขาเห็นเพื่อนๆ เริ่มใช้ iPhone เยอะขึ้นเรื่อยๆเขาก็เกิดอยากมีเพราะว่าเขากำลังจะมีลูกแล้วอยากได้โทรศัพท์มาถ่ายวิดีโอลูกแล้วพอใช้ 3GS ไปได้สักพักนึงติดใจมากแล้ว iPhone 4ออกเนี่ยปรากฏว่าซื้อ 3GS มาไม่ถึงปีน้องผมบอกเอา iPhone 4 แต่คือตอนนี้มันตลกมากกลายเป็นว่าผมมีของ Apple ในบ้านเยอะมากแบบทุกอย่างแบบเครื่องคอมก็หลายเครื่องทั้งที่ทำงานอะไรด้วยแต่ปรากฏว่าตอนนี้คนที่อยากเปลี่ยน iPhone บ่อยที่สุดคือน้องผมซึ่งไม่ใช่เป็นคน แบบว่ากีกอะไรเลยไม่ใช่เป็นคน Tech Savvy เลยคืออะไรยังต้องถามผมตลอดแต่ว่ามันทำให้เราซึ้งว่าแค่มันแบบjust work อ่ะมัน just work แล้วมันตอบโจทย์ชีวิตของเขาได้แล้วกลายเป็นว่าเขาติด iPhone ยิ่งกว่าผมแล้วตอนนี้ก็มันพี่ไม่มีพี่จะถามกั้งครับกั้งทุกคนก็สยามว่ะแต่ว่าจริงๆกั้งมันใช้อะไรยังไงตอนไหนเฮ้ยไฮเดฟแล้วเดี๋ยวนี้ไฮเดฟแล้วจะโชว์จริงๆแล้วที่เริ่มกับ Apple เนี่ยตอนเด็กๆคือเห็นสติ๊กเกอร์ก่อนเห็นสติ๊กเกอร์ Apple แหวงเนี่ยนะApple สีรุ้งแปะอยู่ที่บ้านคุณยายก็แบบว่าโอเคเราก็รู้แล้วเป็นชื่อยี่ห้อโชว์กันได้ข่าวว่ากางซื้อตามกันพี่ไปซูมเดี๋ยวพี่ไปซูมก่อนต้องโชว์ตามกันโอ้กั้งก็เหมือนกันใช่ไหมครับคือพอดีกั้งเขาเห็นผมแปะลงบน Instagram แล้วเขามาถามว่าซื้อที่ไหนถ้าเกิดว่าคนที่ดูรายการออดิโออาจจะฟังออดิโอจะไม่เห็นภาพก็เป็นข้างหลังเป็น iPad เป็นสติ๊กเกอร์สีรุ้งเอามาแปะทับโลโก้เดิมอีกทีนึงก็เริ่มจากที่เห็นสติ๊กเกอร์ก่อนแล้วมันเป็นยุคซีฟจ็อบส์ยังตอนนั้นเด็กๆมากครับยังไม่รู้เรื่องเลยครับรู้แต่ว่าโอเคเขียน Apple Computer เราก็รู้แค่นั้นแต่พอโตมาเนี่ยจุดที่พลิกผันที่สุดที่มาใช้ Mac เนี่ยคือวันที่เพื่อนมายืมคอมพิวเตอร์เครื่อง Windows เนี่ยครับบอกว่ายืมปริ้นงานแล้วเอาแผ่น floppy disk มาเสียบที่เครื่องแล้วผมอยู่บ้านปุ๊บไวรัสกินครับอ้าวอันนั้นคือรอบที่3ที่ผมโดนที่แบบลักษณะเนี้ยครับก็เลยแบบคิดในหัวว่าจะทำยังไงดีที่เราจะต้องป้องกันตัวเองจากเรื่องพวกนี้ต่างๆเพราะว่าบางทีตอนช่วงอยู่มหาวิทยาลัยก็จะแบบมีพิมพ์รายงานมีอะไรก็เพื่อนมาพิมพ์ด้วยอะไรก็เสร็จปุ๊บไม่ไหวละทำยังไงดีทางออกคืออยู่ดีภาพในหัวกลับไปครับถึงสติ๊กเกอร์อันนั้นครับแล้วก็เริ่มเข้าอินเทอร์เน็ตหาข้อมูลว่า Apple Computer ณปัจจุบันเป็นยังไงแล้วแต่ว่าตอนนั้นคือกั้งก็รู้เรื่องว่ามันไม่มีไวรัสประมาณไม่ได้รู้เรื่องไม่ได้รู้เรื่องขนาดนั้นครับแค่รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีน่าจะมีอะไรที่แบบว่าไม่ใช่ Windows แล้วนะตรงนั้นก็เลยเริ่มหาข้อมูลแล้วก็พอเข้าไปที่เว็บ Apple จำได้เหรอก็รู้ตัวเลยฮะว่าเรามีเงินซื้ออยู่แค่ iBook ด้วยราคาครับนะตอนนั้นคือแบบหัวค่อนข้างราคาสูงจริงในยุคแต่ก่อนตอนช่วง T4 แบบสูงมากสำหรับเด็กมหาลัยอะไรเงี้ยผมว่าทำไมมันหกหลักเหรอก็เกิน 50,000 นะครับออกเกิน 50,000 iBook ยังเกิน 50,000 นะพี่ iBook ยังเกิน 50,000 iBook ยังเกิน 50,000 อยู่เสร็จปุ๊บก็เลยหลังจากนั้นมาก็กับประมาณอีกครึ่งปีครับถึงจะได้ซื้อก็ขอที่บ้านซื้อหลังนั้นซื้อเสร็จก็ iBook ก็ใช้เรื่อยมาก็จนเป็น MacBook เป็นตัว MacBook Pro 13 นิ้วในปัจจุบันแล้วก็ช่วง iPod เนี่ยมันเริ่มมาจากหลัง MacBook อยู่ประมาณปีนึงแล้วก็พอเป็น iPod เสร็จก็
ล้วมาทำแบบพี่อัมพอดก็เป็นคนแล้วก็เริ่มสนใจที่จะคุยอย่างจริงๆอย่างพี่วีก็เจอในอินเทอร์เน็ตก่อนเจอกันในคุยแม็กเจอกันในชายแม็กคลับก่อนแล้วมาเจอตัวจริงติดตามดูเขาเหมือนเป็นแฟนคลับไปถ่ายรูปไปถ่ายอะไรตอนเขาอัดยูโรกีก็เคยไปก็เป็นเรียกว่าแฟนคลับเบอร์หนึ่งในยุคนั้นเว็บไทยต้นๆที่พูดถึงแม็กฟรีแม็กนี่มานานแล้วนะเข้าใจฟรีแม็กต้นๆเลยใช่ไหมไทยแม็กคลับไทยแม็กคลับแต่เก่ากว่าไทยแม็กคลับก็มีแต่ว่าที่เป็นรูปธรรมจริงๆก็ไทยแม็กคลับแล้วไทยแม็กคลับแล้วก็ฟรีแม็กไทยแม็กคลับเนี่ยแบบตอนแรกเป็นครั้งแรกเลยที่ผมไปมีติ้งกับเขาน่าจะประมาณปี2001หรือ2000ทวนนะแล้วตอนนั้นเป็นครั้งแรกที่ไปเจอคนที่เคยเห็นชื่อบนเน็ตแล้วไม่เคยเจอตัวเป็นเหตุการณ์แบบตื่นเต้นมากแล้วก็ตกใจออกไปทั้งโอ้โหตอนนั้นคือผมก็มี iMac สีแดงแล้วก็ตกใจว่าโหมีคนแบก powerbook มาหลายเครื่องเลย แล้วเอาฮาร์ดดิสก์มาเอาแบบมานั่งไลฟ์ซีดีก๊อปนู่นก๊อปนี่แจกกันแล้วตกใจมากก็แปลกดีตอนแรกคือว่าเดินไปเดินเจอกันธรรมดาก็ตกใจแล้วก็ตกใจแล้วนี่โอ้โหเขาแบบขนของมาหนักมากเลยก็นี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของผมแล้วก็ได้รู้จักเพื่อนๆหลายๆคนโชคดีที่พอเรารู้จักคนเยอะทุกคนก็ดีกับผมหมดในอินเทอร์เน็ตครับก็โอเคก็ปูพื้นฐานว่าแต่ละคนรู้จักใช้งานอะไรยังไงแล้วก็มาเข้าเรื่องสตีฟจ็อบส์เลยก็ได้มั้ยเดี๋ยวถามก่อนรู้ข่าวตอนไหนตื่นเช้ามาปุ๊บสิ่งแรกที่ทำก็คือจะคว้า iPhone ก่อนเพราะ iPhone เป็นนาฬิกาปลุกคว้า iPhone เสร็จปุ๊บก็ขึ้นอยู่กับว่าจะคว้า iPad หรือว่าจะจับ iPhone ต่อเพราะว่ามันจะวางไว้ใกล้ๆกันก็เสร็จปุ๊บคว้า iPhone มาแล้วก็ดูข่าวโน่นนี่ฮะสตีฟตายแล้วก็ตกใจรีบวาง iPhone แล้วก็หยิบ iPad ไปนั่งในห้องน้ำแล้วก็อ่านแล้วก็นั่นแหละครับจริงหรือเล่นวะเนี่ยก็วินาทีแรกมันตลกตรงที่ว่าตอนวันก่อนที่เขาจะเสียผมคุยงานกับเพื่อนคนหนึ่งแบบหลัง 4S หลัง Announce 4S แล้วก็แบบวันถัดมาก็คุยกับเพื่อนคนหนึ่งแล้วเพื่อนคนนั้นเขาใช้ iPhone รุ่นแรกที่สภาพเครื่องเหมือนผ่านสมรภูมิมากแล้วเขาก็แบบว่าเฮ้ยจะรอ iPhone 5หรืออะไรอยู่แล้วนี้ก็ถามเออซื้อไหมเพื่อนก็บอกว่าไม่ค่อยแน่ใจว่าจะไป Android ดีเปล่าเราว่าสตีฟกำลังจะตายเพราะงาน 4S เมื่อคืนยังไม่มาเลยก็คุยกันอย่างนั้นแบบผมก็บอกก็คงต้องใกล้ตายแล้วแหละถึงได้ลาออกอะไรเงี้ยแต่มันไม่คิดว่าจะทันทีขนาดว่าพอกลับบ้านนอนแล้วตื่นมาเจอเลยก็ช็อกถามจริงๆร้องไห้ไหมร้องไห้ร้องเหมือนกันร้องพี่ว่าไม่แปลกเลยนะแปลกไม่แปลกนี่ร้องเพราะเห็นในไทม์ไลน์หลายๆคนที่แบบโหเยอะมากนะคนที่แบบกล้าไงกล้ารู้ข่าวตอนไหนก่อนของผมก็แน่นอนก็คือเช้าในประเทศไทยแต่คือของผมเนี่ยด้วยความที่ชีวิตกล้านอนคืนก่อนหน้านั้นก็เป็นช่วงโหมจากที่งานก่อนใช่ใช่งานโฟล์คจบนั่งเขียนข่าวผมจะปุ๊บพอหลับไปปุ๊บผมก็จะปิดโทรศัพท์ปิดเสียงทุกอย่างตื่นมาประมาณ10 โมงกว่า11 โมงบ้านเรามาประมาณ7 โมงเช้าใช่ไหมตื่นประมาณ10 โมงกว่า11 โมงก็หยิบโทรศัพท์หยิบไอโฟนมาเห็นแล้วครับอีเมลมิสคอลทวิตเตอร์ทุกอย่างครับที่สามารถติดต่อผมได้เห็นเยอะขนาดนั้นแปลว่าใช้ iOS 5นะถูกต้องครับเห็นทุกอย่างแล้วครับปุ๊บก็จริงๆแล้วเนี่ยผมทำใจไว้แล้วส่วนหนึ่งคือตั้งแต่เห็นสุขภาพร่างกายก็ทำใจเพียงแต่ว่าจะช้าจะเร็วแต่คือไม่นึกว่าจะแบบปรับหลังงานอย่างนั้นเลยมากกว่าแล้วก็พอหยิบเสร็จปุ๊บโอเครู้แล้วก็ลุกไปที่คอมพิวเตอร์แล้วก็จัดการขึ้นข่าวซะหน่อยแล้วก็ซึมนะฮะก็ซึมแบบว่าแต่คือไม่ได้ก็พยายามอาจจะดูว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างมันต้องมีปริ่มๆนะเนาะพี่ก็มีนะขนาดมันคำถามที่ดีนะการจะพูดอะไรว่าเมื่อกี้วีเป็นคำพูดที่ดีวีบอกว่าไงนะบอกว่าในชีวิตเนี่ยในชีวิตคนเราเนี่ยจะเสียน้ำตาร้องไห้ให้การจากไปของคนที่ไม่เคยเจอสักกี่ครั้งกันแล้วเป็นใครคนที่ไม่ได้เป็นญาติไม่ได้เป็นอะไรเลยนะไม่รู้จักไม่อะไรเลยนะที่ว่ามันน้อยมากๆเลยนะของผมน่าจะคนแรกนะของผมคนที่สองคนแรกคือริชาร์ดไรท์เป็นมือคีย์บอร์ดของ Pink Floyd ซึ่งผมว่าการที่ผมได้ค้นพบดนตรีโปรเกรสซีฟร็อกยุค 70s ตอนผมอยู่มัธยมเนี่ยมันเป็นรากฐานชีวิตผมอะเปิดมันเปิดโลกcoming of age
แล้วก็เนี่ยสตีฟแล้วก็ก็มีเพื่อนก็มีเพื่อนโทรมาแต่ว่าคือไม่ได้โทรมาบอกสตีฟตายแล้วหรืออะไรมีโทรมาแบบโทรมาเสียใจกันแล้วก็แบบเขาก็ไม่ได้พูดอะไรมากว่าวีเราเสียใจว่ะทำนองนี้แล้วเราก็เข้าใจได้ใช่ไหมที่ทำไมมึงโทรหากูวะก็เข้าใจก็เข้าใจแล้วผมก็รีบติดต่อพวกเพื่อนๆชาวแม็กด้วยกันเนี่ยแล้วก็คือโลกทุกวันนี้มันเร็วมากผมแบบส่งข้อความทาง WhatsApp หาเพื่อนที่ญี่ปุ่นแล้วปรากฏว่ามันก็ตอบมาเป็นภาพถ่ายมันกำลังยืนวางดอกไม้อยู่หน้าร้านกินซ่าโอ้แบบเออเว้ยแต่พี่ยังไม่ได้เห็นนะที่โฟเอสที่ก้างบอกว่าเขามีถ่ายรูปก็คือเก้าอี้ที่ไม่มีคนนั่งในงานตอนเปิดมาเลยแล้วก็ที่เป็นแผ่นกล้องตอนเปิดเลยเหรอก็พอซีอีโอใหม่คือทีมคุกขึ้นเวทีปุ๊บภายในไม่กี่นาทีนั้นเลยนะแผ่นกล้องไว้ปุ๊บแล้วมีเก้าอี้ตัวหนึ่งอ่ะมันไม่มีคนนั่งแต่คือเขียนมาว่าจองไว อ๋ออ่ะเราจะคุยยังไงกันต่อดีเราจะเล่าก่อนว่าสตีฟมีผลยังไงหรือว่าประวัติเขาเลยวีมีในใจไหมเนี่ยถ้าทำกันบ้านมาคือ ไม่เรียกว่าทำกันบ้านหรอกนะเพราะว่ามันก็อ่านเป็นปกติมันเป็นช่วงอารมณ์ทีนี้คือผมก็ไม่รู้ว่าจะยังไงเพราะว่าถ้าให้เล่าประวัติจริงๆก็มีให้อ่านเยอะแยะเนาะอยู่แล้วว่ามีอิทธิพลยังไงกับเอาเป็นว่ามีอิทธิพลยังไงกับชีวิตเราเอาชีวิตตั้งก่อนก็ได้ของผมก็แน่นอนก็คือดูเรื่องงานดูเรื่องอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับสยามพอร์ททั้งเว็บนั่นแหละฟาวเดชั่นของสยามพอร์ตมันเริ่มจากตรงนี้เลยด้วยซ้ำก็เริ่มจากตรงนั้นคือเรามาสนใจตัวจริงๆภาพใหญ่ที่ผมสนใจคือคำว่า Apple มากกว่าตัวสตีมที่ผมมาสนใจที่หลังแล้วก็เริ่มอยากเฮ้ยคนนี้เป็นใครแล้วก็ทำอะไรอยู่แล้วก็ทำไมถึงแบบวีดีโดนไล่ออกแล้วกลับมาได้อีกทำไมบริษัทจะเจ๊งแล้วกลับมาอีกอะไรเงี้ยมากกว่าแล้วก็เริ่มอ่านเริ่มหาข้อมูลเริ่มคุยกับคนอื่นที่เขารู้เรื่องมากกว่าเราเยอะขึ้นเริ่มเจอคนที่เขาบ้าเหมือนเราก็แบบเฮ้ยชอบเหมือนกันเหรอแล้วในยุคแรกอิทธิพลที่มีกับผมโดยจะเรียกว่าโดยตรงอาจจะไม่ใช่ก็คือเรื่องความให้เกียรติตัวเองนะก็คืออย่างเราอ่านเยอะแล้วเราจะเห็นว่าเขามันก็บ้าเยอะคือแบบมุ่งมั่นบ้าแล้วก็ไม่ชอบไม่ตามใครอะไรเงี้ยมันก็จะแบบแล้วก็แต่คือสุดท้ายก็คือให้เกียรติตัวเองก็คือสิ่งที่ตัวตนเองทำก็คือจะได้ตรงนั้นมีโมเมนต์ไหนของสตีฟจ็อบส์ถ้าติดตามมาชอบมากที่สุดไหมตรงอย่างของพี่ก็จะมีตัวอย่างของพี่นะจุดที่มีความรู้สึกว่าแบบประทับใจมากเลยตอนนั้นประมาณปี2000น่าจะประมาณ2004ปลาย2004จะไม่ได้ว่าสตีฟจ็อบส์ออกมา announce อะไรสักอย่างแต่เป็นซอฟต์แวร์นะเป็นซอฟต์แวร์นะไม่น่าจะเป็นตอนนั้นเป็นยุคไทเกอร์หรือว่าก่อนไทเกอร์ก็ไม่รู้นะแล้วก็มีการ announce เป็นครั้งแรกที่โหลดวิดีโอ presentation ของ Apple มาดูในงาน event นึงแล้วปรากฏว่าเฮ้ยนี่ CEO วะคือแบบรู้ละเอียดขนาดนี้คือตกใจมากนะไม่เคยนึกเลยว่า CEO บริษัทสามารถพรีเซนต์ซอฟต์แวร์ได้อ่ะคือปกติมันก็เล่าไปโซนอะไรถึงเวลาก็ให้คนอื่นมาทำให้ดูตัวเองก็ทำไม่เป็นก็ออกตัวทำไม่ได้แต่ทีนี้มันทำเป็นว่ะมันทำให้ดูว่ะอันนั้นคือแบบช็อตแรกเลยนะความรู้สึกประทับใจแล้วช็อตที่2คือ iPhone ปี2007โอ้โหเฮ้ยมีความรู้สึกว่าอันนี้มันกับอีเวนต์หนึ่งของโลกอย่างเงี้ยนะในแง่เทคโนโลยีนะคืออันนี้มันเป็นเหมือนกับ pivotal moment อันนึงเลยนะแบบอันเนี้ยใช่เลยถ้าส่วนตัวผมนะถ้าในยุคใหม่ก็เหมือนที่ของเขาก็คือของปี2007บนเวทีบน iPhone ซึ่งรู้สึกว่าเป็น keynote ยุคใหม่ที่นั่นขนาดก้างติดตามมานานแล้วนะก้างก็ยังรู้สึกว่าอันนั้นค่อนข้างของผมจริงๆถ้าเรียกว่าในอายุเกี่ยวกับ Apple ผมเริ่มประมาณช่วง2004 2005นะคือหลังจากนั้นเนี่ยผมก็คือมา track ที่หลังแต่คือถ้าในยุคใหม่เนี่ยผมยกให้ keynote ปี2007นะ iPhone คือดูกี่ครั้งก็ยังจำได้ว่าดูใหม่ๆเนี่ยขนลุกตอนที่แบบว่าเฮ้ยเนี่ยไม่ใช่ของ3อย่างอย่างเดียวเออไอ้อันนี้แหละไอ้3อย่างอันนี้แหละเนี่ยตรงนั้นผมว่าเป็นโมเมนต์ที่แบบแล้วผมเชื่อว่า Mac user หรือแบบ Apple fans ตอนนั้นเนี่ยเราไม่ได้มีข่าวลือมากขนาดนี้มาก่อนแต่เราจะเห็นข่าวอยู่เป็นเรื่อยๆว่าเดี๋ยว Apple จะทำ iPhone แล้วก็มีรูป mock up sell กันอ่ะเป็นไอพอดคลิกวิวถ้าเป็นแล้วเราเป็นหมุนอะไรฮะซึ่งแบบตอนนั้นเนี่ยทุกคนก็จะแบบว่าเฮ้ยเปิ้ลคงไม่ทำหรอก
พราะว่าแบบมันเป็นลายใหม่ที่แบบไม่มีใครนึกถึงมันนอกเรื่องไปเลยใช่ก็คือทุกคนก็อ่ะอย่าเต็มที่กับ iPod จอใหญ่ขึ้นอะไรมากกว่าแต่คือพอออกมาเนี่ยผมเชื่อว่าวันนั้นน่ะที่คนดูก็เฮกันทั่วโลกครับสุดยอดจริงอันนั้นเป็นตัวอย่างของการพรีเซนต์เรื่องทุกอย่างครบส่วนเรื่องอื่นๆที่เคยได้ยินมาจากคนที่เคยทำงานข้างในกับเขาเนี่ยก็ไม่ค่อยเรียกว่าอะไรฮะไม่ใช่ว่าแบบเฟลลี่เท่าไหร่คือเขาเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงแล้วก็เหมือนที่เราเห็นในหนังใน Pirate of Silicon Valley ว่าค่อนข้างอารมณ์ร้ายแต่คือในยุคหลังจากที่เขากลับมาเท่าที่เคยได้คุยอยู่ส่วนคนที่ได้ทำงานร่วมกับเขาก็อารมณ์เย็นขึ้นแล้วก็มันเหมือนกลายไปทำงานที่เป็นระบบทีมงานมากขึ้นไม่ใช่ว่าแบบฉายเดี่ยวเหมือนในสมัยก่อนวีมีโมเมนต์ไหนไหมโมเมนต์ที่ประทับใจจริงๆอาจจะแปลกหน่อยคือผมชอบตอนที่ขึ้นเวทีกับบิลเกตใน All Things Digital D8 D5 เพราะว่าปกติเราจะไม่ค่อยเห็นคลิปอะไรอันอื่นของเขานอกจากว่าขึ้นมาประกาศว่ามีโน่นมีนี่ซึ่งโอเคแบบโชว์แมนชิพเขามันแบบขั้นเทพแล้วแต่ทีเนี้ยพอมาดูใน D5 ที่นั่งคู่กับบิลเกตส์เนี่ยเรารู้สึกว่าเนี่ยคนเว้ยเนี่ยคนเนี่ยคนไม่ใช่เครื่องจักรพรีเซนต์ไม่ใช่เทพไม่ใช่ศาสดาไม่ใช่อะไรทั้งนั้นนี่คือแบบคนคนนึงที่แบบนั่งมองหน้าเพื่อนกึ่งคู่แข่งอ่ะแล้วก็บอกเฮ้ยเนี่ยเราเหลือเวลาอยู่ข้างหน้าชีวิตเรามากกว่าที่ผ่านมาแล้วว่ะโลกจะเป็นยังไงต่อคือมันทำให้รู้ว่าเป็นคนอ่ะแล้วผมเลยชอบนั้นมากเพราะว่าจริงๆคือเรื่องไอ้งานคีย์โน้ตที่ประกาศของนู่นนี่นั่นน่ะคือผมตามดูตั้งแต่สมัยใช้เน็ต 56K แล้วแบบดูวิดีโอแบบว่าควิกไทม์ที่แตกๆแล้วแบบเดี๋ยวเสียงมาภาพไม่มาแล้วก็แบบนั่งเพ่งอยู่อย่างนั้นน่ะหรือว่าตอนก่อนหน้านั้นที่บ้านจะมีอินเทอร์เน็ตก็คือแบบบางทีก็มีคนอัดวิดีโอมาฉายตามพวกงานแสดงสินค้าอย่างนั้นไงเราก็ตื่นเต้นนะฮะแต่ว่าพอตอนที่ได้ดูถ่ายทอดสดครั้งแรกด้วยเนี่ย 56K มันแบบมันซีดมากแล้วตอนนั้นคือ Apple มันก็ไม่ได้ดังขนาดนี้คนก็ไม่เข้าใจว่าเฮ้ย V แม่งจะบ้าอะไรทำไมตอนแบบดึกๆดื่นๆแล้วต้องแบบมานั่งต่อเน็ตซึ่งสมัยนั้นนึกถึงคอมพิวเตอร์มันก็ไม่ได้แบบมีบ้านมี Wi-Fi อะไรอย่างงี้ก็จะเป็นคอมพิวเตอร์ก็อยู่มุมนึงในบ้านแล้วผมก็จะมานั่งรอตอนดึกเพื่อที่จะเปิดเน็ต 56K ดูคลิปถ่ายทอดสดอันกระจิ๋วเดียวอ่ะบนจอคอมเล็กๆในตอนนั้นอ่ะร้อยกว่าพิกเซลได้มั้ง ยุคทางยุคทอพวก Real Network เป็นยุคแบบมันจะมีแบบแปลกถ่ายทอดสดเพราะฉะนั้นในความหมายว่าผมเห็นสเตจไม่ใช่สเตจเพอร์ฟอร์แมนซ์ของสตีฟจ็อบบนเวทีเขาจริงๆมาหลายช็อตแล้วอันนี้เป็นครั้งแรกที่เห็นเขาอีกด้านนึงเลยใช่เออนะคือมันถ้าเอาเรื่องที่มันใกล้ใกล้เคียงกันอีกเรื่องนึงก็คือตอนที่เรียนอยู่อังกฤษตอนปี2004แล้วผมไปฟังเลคเชอร์ของโจนาธานไอฟ์แล้วคือตอนนั้นเนี่ยก่อนหน้านั้นเราก็จะเห็นว่าเขาก็จะออกมาเราทำเครื่องนี้มันยากอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้นแล้วก็แบบก็จะไม่พูดอะไรเลยนอกจากตัวโปรดักต์แต่นี่เขาก็มานั่งตัวเป็นๆอยู่ข้างหน้าแล้วแบบตอนที่เขาอธิบายเขาก็แบบหยิบเครื่องมานี่นะครับดูบานพับตรงนี้อะไรดูแบบเฮ้ยมันคนมากอ่ะแล้วเราเข้าใจไงเราทำงานดีไซน์บางทีเราจะอินกับดีเทลแล้วแบบเขามานั่งอยู่ตรงหน้านี้แล้วเขาพยายามอธิบายสิ่งที่เขาทำกับของที่เราใช้อยู่ทุกวันแล้วแบบมันทำให้รู้สึกว่าเนี่ยคือบุคคลเหล่านี้จับต้องได้แล้วบางทีมันสำหรับบางคนก็อาจจะเป็นแรงบันดาลใจว่าเฮ้ยเราน่าจะเป็นอย่างเขาได้เราน่าจะทุ่มใจอย่างเขาได้หรือเราได้เห็นว่าแบบโอ้โหนี่ขนาดแบบไม่ได้ออกทีวีไม่ได้ซักซ้อมอะไรมาก่อนแต่แบบวิธีการพูดของเขามันแล้วแบบบุคลิกเขาสิ่งที่เขาเล่าให้ฟังมันแสดงถึงความอินจริงๆนะก็แต่จริงๆในความรู้สึกเพิ่งเนี่ยเพิ่งเกิดปิ๊งขึ้นมาเนี่ยเมื่อกี้คุยกันก่อนหน้านี้1984จริงๆพี่ไม่ได้ตามไม่ได้ใช้ซอฟต์คอมพิวเตอร์ไม่ได้ตาม Apple แค่เห็น Apple คืออะไรโลโก้เป็นยังไงพอรู้แล้วก็เครื่อง Apple อุปกรณ์ Apple ชิ้นแรกที่เป็นเจ้าของเลยก็คือไอ้เจ้า iPod วิดีโอ60กิกอันนั้นเป็นตัวแรกที่ใช้แต่ว่าจำได้ว่าแต่สิ่งที่สัมผัสก่อนคือ iPod ตัวแรก5กิกเองใช่ไหม iPod ไอตัวนี้จับมาแล้วก็ไปบ้านเพื่อนแล้วก็เพื่อนมันใช้ก็หยิบมาดูจับแล้ววางไม่ลงเลยนะคือจับอยู่ตรงนั้นหลายนาทีเลยอ่ะแบบนั่งเพื่อนบอกว่ามึงทึ่งมันใช่ไหมใช่มันคิดได้ไงวะคือเมนูอ่ะ UI ความรู้สึกว่าเฮ้ยไปกูเข้าใจวะ
ดูแล้วเอ้ยกูเข้าใจว่างงมากผมจับ iPod เครื่องแรกแล้วผมวางเลยผมเห็นราคาวางเลยเท่าไหร่จำไม่ได้แล้วครับตอนนั้นมันแบบ500เหรียญแต่ว่าตอนนั้นคือมันมาไทยตอนนั้นมันแบบ 20,000 กว่าบาทกับ 30,000 แล้ว 20,000 20,000 แก่ๆแล้วตอนนั้นปี2001นี่คือแบบเรียนจบมาทำงานปีแรกๆอะครับเรียนจบมาทำงานปีแรกๆแล้วแบบ20,000กว่าจริงๆต้องบอกว่าตัว iPod รุ่นแรกมันไม่ได้เข้ามาไทยเป็นแบบทางการไม่ได้เข้าเป็นทางการก็คือมีมาขายตู้ทองนี่มาขายแต่คือด้วยสมัยก่อนเนี่ยด้วยเรื่องราคาของยี่ห้อ Apple เนี่ยครับมันสูงตั้งเท่าไหร่ก็ได้คือไม่ได้มีการเป็นควบคุมราคาเหมือนในปัจจุบันเมื่อกี้จะบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ย1984มันคือ Steve Jobsคือสตีฟจ็อบส์มันจะมี3ช่วงเวลาใช่ไหมเขาทำในรัฐบาล1984เขาโดนไล่ออกแล้วเขากลับมาใหม่มาตัดช็อปแล้วเขากลับมาใหม่ตอนที่เขากลับมาใหม่ทุกคนก็จ้องมองด้วยสายตาว่าเขาจะทำให้มันประสบจะทำมันจะกอบกู้มันยังไงแต่มันก็ยังมีความเป็น Apple สูงนะคือหมายถึงว่าสตีฟจ็อบส์คือคนข้างนอกเข้ามากู้ Apple แต่นึกไม่ออกว่ามันมีช่วงไหนจนกระทั่งจุดนึงกลายเป็นว่าสตีฟจ็อบส์คือ Apple มันพลิกโมเมนต์ไปเลยแล้วมันกลายว่าสตีฟจ็อบส์คือ Apple ไปหมดคือความเป็นสตีฟจ็อบส์อ่ะมันช่วงแรกๆมันยังไม่ใช่นะพี่ว่าในความรู้สึกของพี่นะมันยังไม่ใช่อะไรเงี้ยแต่มีไม่รู้อันนี้เป็นความรู้สึกของใครมีโมเมนต์ไหนถ้าในมุมผมว่าคําว่าสตีฟจ็อบส์กับ Apple มันผูกกันมานานแล้วครับคือแต่ว่าความแรงที่แบบว่าคนรู้สึกอารมณ์ร่วมเนี่ยมันมายุคช่วงสัก5ปีนะครับ 5-6 ปีนะที่แบบว่ารู้สึกตั้งแต่ผมว่าตั้งแต่เป็น Intel อ่ะคือถ้าสมัยก่อนเนี่ยที่เราตามๆกันอยู่ตั้งแต่ตอนที่ผมเข้ามาแล้วผมเจอพี่ในช่วง Panther Tiger เนี่ยก็จะเป็นเฉพาะกลุ่มมากแต่พอมาเป็น Intel แล้วแบบปุ๊บแล้วยิ่งพอ iPhone มาเนี่ยแมสเลยทุกคนรู้จักสตีฟหมดว่าแบบสตีฟคือใครอะไรซึ่งผมว่าจริงๆแล้วภาพของในคนที่ชื่นชอบ Apple เนี่ยคือสตีฟเท่ากับ Apple อยู่แล้วโดยธรรมชาติเห็นแต่ว่าอย่างที่บอกคือช่วงหลังๆมันมาแรงขึ้นเรื่อยๆต้องบอกว่าเป็นช่วงที่สาธารณชน เริ่มหันมาใช้เครื่อง Apple ด้วยแล้วก็เลยทำให้รู้จักสตีฟไปพร้อมๆกันทำนองนั้นอะไรถึงที่ว่าสตีฟจ็อบส์ประสบของมีอะไรเป็น contributing factor หรืออะไรที่ทำให้เขาโดดเด่นขึ้นมาไหมมีฐานแบบนักข่าวจริงๆเลยก็ผมว่ารู้สึกของวีในความรู้สึกของผมคือในความรู้สึกของผมคือบุคลิกของเขาเป็นคนสุดโต่งอยู่แล้วเป็นคนทุ่มเทสุดโต่งอยู่แล้วแล้วก็แบบจะต้องรู้ดีเทลทุกสิ่งทุกอย่างดังนั้นพอการที่มีผู้นำแบบนี้เนี่ยผมว่านึกถึงว่าถ้าสมมุติเราในบริษัทเรามีเจ้านายอย่างเขาอ่ะมันฮิตเลอร์อยู่คนนึงมันก็คือว่าขึ้นอยู่กับว่าเราเชื่อเขาหรือไม่คือผมชอบที่เปรียบเทียบกับฮิตเลอร์คือถ้าคนไม่เชื่อฮิตเลอร์ก็เกลียดฮิตเลอร์ไปเลยคนเชื่อฮิตเลอร์ก็ถวายชีวิตให้ฮิตเลอร์ไปเลยซึ่งผมรู้สึกว่าบุคลิกของการเป็นผู้นำที่มีอำนาจโน้มน้าวใจคนได้ขนาดนี้คือเขาถูกใช้ไอ้ความสามารถนี้มันถูกใช้ในทุกระดับตั้งแต่แบบในพนักงานข้างในจนกระทั่งออกมาถึงข้างนอกที่เขาล้อกันว่าเป็น reality distortion ก็จะบอกว่าหน้าตาดีด้วยดีไหมบุคลิกดีอ่ะผมว่าบุคลิกนิ่งผมว่าบุคลิกที่แบบโดดเด่นเลยก็คือเรื่องพลังเขาพูดแล้วก็สะกดคนฟังได้จริงๆตั้งแต่ยุคที่แบบแรกๆตั้งแต่เริ่มทำคือถ้าเราไปดูคลิปแบบว่าเปิดเอาผ้าคลุมเปิดแม็กตัวแรกตอนปี1984เราก็รู้สึกว่าเนาะบุคลิกวิธีการเล่าเรื่องนะจริงๆ CEO ที่มีบุคลิกที่แบบว่าโดดเด่นแล้วก็เป็นที่กล่าวขวัญเจอครั้งแรกต้องจำได้มันก็ไม่ได้มีแค่สตีฟนะอีกสตีฟหนึ่งสตีฟบอลเมอร์ของ Microsoft ก็เป็นอีกแบบนึงนะนั่นคือนักมวยปล้ำนะ ไม่รู้เลยคือแต่มันไม่ได้สะกดได้ขนาดนี้แต่ผมเห็นสตีฟบอลเมอร์แล้วผมขำอะแล้วผมรู้สึกแบบขอโทษนะแบบกูไม่อยากเป็นพวกมึงหลายๆคนมันเป็นอย่างนั้นมันขำตอนที่แบบผมจำได้งานอะไรของ developer แล้วแบบออกมาเฮ้ๆๆอย่างเงี้ยบอกว่าแล้วทีนี้คือตัวเองก็หอบเหนื่อยอยู่บนเวทีท่าทางการกระโดดอะไรของเขามันขอโทษนะเข้าใจได้หลายๆคนก็รู้สึกอย่างที่มีรู้สึกอ่ะผมว่าไม่ใช่แค่เราหรอกพี่ผมว่าคนใหญ่ก็รู้สึกคนส่วนใหญ่ทำอะไรเนี่ยเป็นตัวตลกอ่ะแต่ก็เอาอยู่ก็อีกสไตล์นึงอีกแบบนึง Larry Ellison ก็น่าจะเป็นอีกคนหนึ่งที่มีบุคลิกที่แบบโดดออกไปเลยอีกคนแต่ว่า
เดี๋ยวกลับขอมากับจริงๆแล้วมีความประทับใจสตีฟจ็อบส์ถ้าอย่างนั้นวีโอสตีฟในแง่ของบุคลิกในแง่ของบุคลิกแล้วบุคลิกชัดเจนแล้วก็ความมุ่งมั่น attention to detail ความละเอียดชัดเจนแล้วก็สุดท้ายเนี่ยผมว่าแบบผมก็ไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่เราอ่านตามสื่อต่างๆนี่มันจริงหรือเปล่าคือสตีฟเขาเป็นคนลึกลับประมาณนึงแล้วเขาเลือกที่จะเปิดก่อสาธารณชนเฉพาะเรื่องที่เขาจะพูดเช่นแบบเรื่องส่วนตัวเนี่ยคนป่านนี้มีหลายคนก็ไม่รู้ว่าเมียหน้าตายังไงลูกหน้าตายังไงบางคนยังไม่เคยเห็นเลยชีวิตส่วนตัวเป็นยังไงเนี่ยแทบจะไม่รู้แต่ทุกสิ่งที่เปิดออกมานี่คือแบบภาพมันคงที่มันนิ่งมากตั้งแต่เขาหนุ่มจนเขาเสียชีวิตว่าแบบฉันคืออย่างนี้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 ฉันคือชัดเจนฉันคือคนที่มีภาพชัดเจนจนแบบดูแล้วแบบมันไม่แกว่งไปไหนบางครั้งเราศรัทธาใครบางคนเรามารู้บางด้านของเขาที่ไม่ดีแล้วเราก็มีแบบอาการเสื่อมๆแกว่งๆอะไรบ้างหรือบางทีเรามาได้ยินเรื่องส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องงานแล้วรู้สึกว่าเอ้ยไม่ไหวว่ะแล้วเราก็จะพยายามบอกตัวเองว่าโอเคไม่เป็นไรเราชื่นชมยังว่าผลงานทำนองนี้แต่ทีนี้พออย่างสตีฟเนี่ยคือเหมือนกับเรื่องที่เขาเปิดออกมาเรื่องส่วนตัวมันก็เป็นด้านที่แบบอ่ะโอเคฉันเคยล้มเหลวแล้วฉันกลับมาได้โอเคฉันเคยมีลูกนอกสมรสแต่ตอนนี้ฉันรักครอบครัวคือเหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันแก้ไขทุกอย่างจนเข้าที่เข้าทางแล้วมาท็อปฟอร์มเอาตอนช่วงกลางคนแล้วก็ไปจนถึงตอนเสียชีวิตที่แบบเร็วกว่าที่ควรไปหน่อยของก้านที่ประทับใจตอนไหนบ้างสตีฟจ็อบส์จริงๆแล้วเรื่องความประทับใจก็ของผมมันเป็นยุคใหม่แล้วครับเพราะว่าแต่คือเท่าที่ไปตามอ่านเนี่ยผมก็ชอบยุคที่เขาเริ่มต้นด้วยส่วนหนึ่งที่แบบว่าจริงๆผมเชื่อว่าพวกบริษัทเทคพวกนี้ยุคเริ่มต้นมันจะคล้ายๆกันคือแบบไม่มีอะไรแล้วขอกู้เงินก็คือวิธีที่โน้มน้าวใจให้คนมาซื้อได้ด้วยแล้วก็หลายๆเรื่องที่พอเขาเสียชีวิตแล้วก็เรากลับไปดูอย่างดูรูปภาพเนี้ยผมก็เพิ่งเจอครั้งแรกก็ขับมอเตอร์ไซค์ด้วยขับมอเตอร์ไซค์ด้วยแล้วก็เรื่องหลายๆเรื่องที่เป็นไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องงานเท่าที่เคยอ่านแล้วก็กลับไปย้อนอ่านหลังจากเขาเสร็จก็ยังประทับใจอยู่อย่างนึงที่พี่ประทับใจเขาในไม่ใช่ประทับใจสตีฟจ็อบส์นะแต่ประทับใจภาพรวมว่าเฮ้ยมันมีทุกด้านว่ะคือถ้าไปอ่านในบทสัมภาษณ์ของสตีฟวอสแนกเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์แต่ว่าได้เงินจาก HP ซึ่งจะได้ 5,000 เหรียญแต่กลับมาบอกว่าได้แค่700แล้วก็แบ่งคนละครึ่งคนละ350อ่ะเออแม่งก็โกงเหมือนกันนี่หว่าคือแบบเออมันต้องมีด้านนี้บ้างคนเรามันจะต้องมีเป็นไปไม่ได้นี่มันจะดีมันต้องโกงงี้บ้างสตีฟบิลเกตเองก็ไปซื้อดอสมาแล้วก็มีไอ้ก็เลยเป็นเรื่องที่ทุกคนรู้กันเนี่ยนี่พี่คนเราเออมันก็ไม่เลวเนี่ยนะแต่วีรู้สึกไงมั่งกลับมารู้สึกที่มีคนเรียกสตีฟจ็อบส์เป็นศาสดา ในยุคหลังๆเมืองไทยเลยนะคำว่าศาสดานี่คือเมืองไทยเลยนะนิยมเรียกอย่างนี้กันอ๋อผมรู้สึกว่าไม่เห็นด้วยคือไม่ค่อยชอบทำนี้เท่าไหร่ไม่ค่อยชอบทำนี้เท่าไหร่คือโอเคแบบไอ้กระแสคนรักแม็กจนกลายเป็นลัทธิแล้วผู้นำลัทธิก็คือศาสดามันก็เป็นการคิดคำที่มันก็ logical ดีอ่ะแต่ว่าไม่รู้สิคือพูดปุ๊บมันเห็นภาพเลยนะคือพูดปุ๊บเห็นภาพเพราะว่าถ้าสมมติเราลองมองเป็นคนนอกอย่างผมเคยเอาพวกคลิป keynote ไปเปิดให้คนที่ไม่ได้ชอบแม็กดูอะไรเขาจะแม่งมาทำอะไรกันแม่งมาทำอะไรก็โหดูสีหน้าคนฟังแต่ละคนตอนมันตบมือสิทำไมมันเปี่ยมสุขได้ขนาดนี้นึกออกไหมฮะคือพอเราลองมองจากภาพคนนอกถามว่าคำว่าศาสดามันฟังดูสมเหตุสมผลไหมมันก็ใช่อ่ะแต่ว่าไม่รู้ดิคือผมไม่ชอบตรงที่ว่าเมื่อเรามองเขาว่าเป็นศาสดามันก็ต้องเท่ากับมองว่าตัวเองเป็นสาวกแล้วผมรู้สึกว่าคำว่าสาวกมันมีนัยยะเชิงลบอยู่ค่อนข้างเยอะระดับนึงผมก็เลยไม่ชอบคำว่าศาสดาเพราะว่าถ้าผมเรียกเขาว่าศาสดาคนก็จะมองว่าผมเป็นสาวกแล้วถามว่าเราถามว่าผมชอบแม็กมากขนาดนี้แต่ผมไม่เคยเรียกตัวเองว่าสาวกผมก็บอกว่าเออผมเป็นแฟนผมเป็นยูเซอร์ผมแบบใครถามว่าแม็กเป็นอะไรสมคุณผมก็แบบพูดได้อย่างหน้าตาเฉยว่าก็เครื่องมือทำมาหากินทำนองนี้ดังนั้นผมเลยรู้สึกว่าการเรียกว่าศาสดามันฟังดูแบบมันทำให้ลดค่าคนที่เรียกลงผมอาจจะคิดมากไปก็ได้แล้วพอใครบอกว่าผมเป็นสาวกผมก็บอกไม่ใช่นะแบบเพราะว่าแบบ Apple ทำอะไรไม่เข้าท่ามาแล้วก็พร้อมจะวิจารณ์และด่าตามหลักการของเราที่มีก็เท่านั้นเองแล้วพอ หลังๆคือคำว่าศาสดาจริงมันก็เพิ่งมาไม่นานนี้แล้วพอตอนสตีฟเสียแล้วเนี่ยด้วยโซเชียลเน็ตเวิร์กทุกวันนี้บางทีผมก็เห็นแบบเพื่อนบางคนที่ผมก็ไม่รู้ว่าเฮ้ย
เขามีของ Apple ขนาดนี้เลยเหรอแบบโพสต์รูปขึ้น Instagram บอกอุ้ยนี่มี MacBook Air มี iPhone มี iPad มีโน่นนี่กองอยู่แล้วเราก็แบบอืมแล้วเขาก็แล้วก็มีเพื่อนมาแซวอุ้ยสาวกสาวกว่ามาผมก็เลยแบบงั้นเราไม่ทำดีกว่า ของเราก็เยอะนะแต่แบบมันกระจายอยู่หลายที่มันคงเสียเวลามากคือเช้าวันนั้นผมก็แค่คว้าควายที่มันอยู่ใกล้ตัวมากองเท่าที่หาได้แต่แบบพอเริ่มเห็นแบบคนทำอย่างนี้มากขึ้นเลยแล้วตอนแรกซึ่งรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราอยากจะเอาทุกอย่างแบบที่อยู่ออฟฟิศโน้นออฟฟิศนี้อยู่ในบ้านอยู่ในมารวมพอเห็นคนเริ่มมาแซวสาวกสาวกสาวกไม่เอาการรู้สึกไงสักก็ต้องคำว่าศาสดาก็เห็นคล้ายๆกันก็คือไม่ชอบคำนี้คือโดยตัวเองก็จะไม่เคยใช้คำนี้อยู่แล้วไม่ว่าจะในกรณีไหนก็ตามรู้สึกว่ามันไม่ใช่ครับเราอาจจะเป็นแฟนที่แบบว่าผมเชื่อว่าแฟนที่แบบว่าศึกษาข้อมูลพวกนี้ก็เป็นระดับเดียวกันที่บอกชอบจริงแล้วก็ชอบมากเนี่ยแต่ว่าวิธีการชอบหรือการแสดงออกแต่ละคนไม่เหมือนกันส่วนคำภาษาวกเนี่ยผมว่ามันเป็นเหมือนคำมาจากกลุ่มเหมือนแบบคนหมั่นไส้หมั่นไส้แล้วก็เหมือนแบบเรียกพวกเนี้ยสาวกซึ่งจริงแล้วถ้านับกันจริงคนที่เป็น Apple fan ไม่เคยมีใครใช้คำนี้อยู่แล้วตั้งแต่ไหนแต่ไรแต่จริงเมื่อกี้ที่วีบอกว่ายกตัวอย่างที่บอกว่าเอาวิดีโอไปให้ดูแล้วก็คนที่อยู่ในงานแล้วตบมือเราได้ยินฝรั่งเองก็ประชดประชันตอนที่ iPhone ออกมาใหม่ๆแล้วมันอยู่ในแก้วกระจกอ่ะแล้วสายตาคนที่มองไอ้ตัว iPhone เนี่ยแบบคือฝรั่งเองมาดูมันก็ขำเฮ้ยมึงเห็นอะไรแล้ววะเนี่ยแบบดูแล้วแบบคลั่งไปแล้วลัทธิก็จริงแต่ช่วงจังหวะที่ iPhone เปิดตัวเป็นช่วงจังหวะแบบถูกจุดถูกเวลาถูกที่อาจจะเรียกว่าถูกที่ถูกเวลาพี่ไม่เคยเห็นโปรดักต์ไหนเลยนะประกาศตัวล่วงหน้า6เดือนแล้วคนที่ซื้อไปเนี่ยยังแบบว่าคือมันยังลิฟต์อัพตัวเองตามความคาดหวังอ่ะเฮ้ยเป็นไปไม่ได้อ่ะเวลาเราโฆษณาปุ๊บเนี่ยความคาดหวังมันไปข้างหน้าไกลมากเลยนะจะทำให้นั่นได้จะทำให้เนี่ยนะถึงเวลาซื้อมาจริงเฮ้ยแต่นี่ไม่ใช่วะนี่มันผมว่าใน Apple Product ทั้งหมดค่อนข้างจะทำได้ตามความคาดหวังของบนเวทีนะครับแต่มัน6เดือนนะหลายๆครั้งที่เราเห็นบนเวทีแล้วเรามาใช้จริงมันก็ทำได้ตามนั้นจริงเลยแหละแต่เพียงแต่ว่าตอน iPhone เปิดใหม่เนี่ยมัน6เดือนมันแบบว่าอะไรจะรองานขนาดนั้นมีใช่ไหมตัวแรกมีครับก็ได้สั่งซื้อจากอเมริกาเอาสิก็ใช่ครับก็มีเพื่อนอยู่อเมริกาก็เช็คว่าใครจะกลับมาเมืองไทยตอนนี้บ้างก็หาทางมาลองใช้ดูทางแต่มันก็ออกมาได้ดีจริงอย่างที่เราคาดไว้ก็มันก็มีบางอย่างที่ยังไม่ค่อยแฮปปี้นะตอนนั้นแต่ว่าก็ไม่ถือว่าล้มเหลวอะไรผมก็ค่อนข้างชอบแต่ว่าไม่ได้แบบปลื้มทุกอย่างวันที่ไปเห็น iPhoneรุ่นแรกเนี่ยคือที่มาบนคลองครับมีคนบอกเนี่ยกั้งเนี่ยร้านเนี้ยเอาเข้ามาแล้วไปดูสิเอามาโชว์อยู่หน้าร้านพอไปดูจริงๆครับเปิดหน้าจออยู่ตอนแรกไม่นึกว่าเป็นภาพจริงครับเพราะภาพมันนิ่งแล้วแบบว่าสวยมากงงครับนี่เห็นหน้าจอนึกว่าแบบว่าถ้าเราเคยเห็นโทรศัพท์ยุคก่อนที่จะมี iPhone คือจะเป็นม็อกอัพตัวเครื่องปลอมแล้วก็เป็นหน้าจอที่เป็นสีเป็นภาพอะไรก็แล้วแต่ผมตอนแรกนึกว่าอย่างนั้นนี่ปากแต่ว่านี่คือภาพที่ฉายอยู่บนจอใช่เป็นหน้าเมนูจำได้เลยแบบของจริงเหรอโอ้โหพอถามราคาเท่าไหร่ก็ที่ครับขึ้นไปครับ แต่ตอนนั้นผมไม่ได้รู้สึกอยากได้ทันทีขนาดนั้นคืออาจจะอยู่กับ Apple มานานมากจนรู้ว่า product generation แรกมันชอบมีปัญหาจุกจิกแล้วก็พอรู้ว่ามันต้องมาเจลเบรกต้องอันล็อกอะไรทั้งหลายก็รู้สึกแบบวุ่นวายไม่ค่อยอยากให้ตัวเองมีภาระอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันก็ตลกตรงที่ว่าเพื่อนรอบตัวเนี่ยซื้อกันหมดแล้วแล้วทุกคนก็ไม่เข้าใจว่าทำไมวียังไม่ซื้อ แล้วเราก็เลยรอแบบว่ารอเรียนรู้กับคนโน้นคนนี้ไปว่าเออคุณใช้แล้วแบบชีวิตคุณเปลี่ยนไปยังไงอะไรเงี้ยจนมั่นใจแล้วก็ค่อยบอกค่อยฝากเพื่อนที่อเมริกาที่นู่นมาผมจังหวะซื้อนี่หลังเดือนกันยายนทีนึงที่ประกาศลดราคาก็เลยซื้อผมซื้อเดือนพฤศจิกาเนี่ยแล้วยังให้กั้งมาช่วยอันล็อกอยู่ผมได้เครื่องมาช่วงตุลาเพราะไม่ต้องจำได้เลยว่าที่มันลดร้อยเหรียญใช่ไหมวันที่15ปุ๊บพิมพ์เลยฝากหน่อยเมื่อกี้ถามว่าชอบอะไรเกี่ยวกับสตีฟจ็อบจะมีอีก2คำถามตามมาไม่ชอบกับไม่ชอบมีอะไรบ้างไหมของเขาที่รู้สึกแบบอันนี้ที่ไม่ค่อยชอบหรือถ้าจะมีข้อเสียของเขาที่ผมไม่ชอบกันนี้
นี้บ้างนะผมไม่ชอบความที่เขาแบบเป็นคนลึกลับเกินไปนิดนึงคือถึกนี่มันเลยเป็นเหตุผลอีกอย่างนึงที่ว่าทำไมผมถึงชอบตอนที่เขานั่งคุยกับบิลเกตส์คือแบบมันเป็นด้านที่เป็นคนมากอันนี้จริงแล้วแบบผมรู้สึกว่าถ้าเขาแบบเปิดมากกว่านี้นิดนึงหรือจับต้องได้มากกว่านี้นิดนึงเนี่ยเราอาจจะชื่นชมเขามากกว่านี้แต่บิลเกตส์นะบิลเกตส์ก็มากระดับนึงนะครับก็ไม่ได้ทำตัวลึกลับทำตัวธรรมดาไม่ได้ทำตัวลึกลับผมว่าเหตุผลที่พี่วีไม่ชอบก็คล้ายๆผมตรงที่ว่าพอมันเป็นแพทเทิร์นสตีฟจ็อบส์เนี่ยที่แบบว่าไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวทำไมภาพรวมทั้งบริษัทเป็นหมดเลยเป็นหมดแม้กระทั่งมันตลกตรงที่พราสมัยก่อนครับที่พรามีงานเปิดตัวสินค้า Apple ในประเทศไทยเนี่ยจะเป็นคนจาก Apple Asia มาไม่จากสิงคโปร์ก็ฮ่องกงแพทเทิร์นการพูดจะเป็นแบบสเต็ปเดียวกันคีย์โน้ตที่เราดูเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วบนเวทีกับสตีฟจ็อบส์ก็อยู่ตรงหน้าเราวิธีพูดอะไรเหมือนกันหมดแล้วก็ไม่ตอบคำถามอะไรใดๆนอกเหนือจากปัจจุบันถามอนาคตก็บอกไม่ทราบไม่รู้อะไรเงี้ยมันทำให้ดูบางทีแบบมันดูหน้าหมันไส้ครับมันดูมันทำพอผมเห็นตรงนี้มากๆเนี่ยมันทำให้แบบสตีฟจ็อบส์ไม่หน้าหมันไส้บอกจะอะไรนักหนาแล้วมันเห็นอย่างเงี้ยกับคนที่เป็นพนักงาน Apple จริงๆตรงนั้นน่ะแบบหลังแรกๆไปแล้วก็จะโอ้เจอคน Apple หลังไปมันช่างแม่ง มาอีกแล้วแล้วจริงๆแล้วก็ถามในหัวก็รู้แล้วว่าเราถามอะไรได้บ้างไม่ได้บ้างอย่างงี้เขาไม่ตอบหรอกแล้วบางทีข้อมูลที่เขารู้มันก็เท่ากับที่เรารู้บนเน็ตแล้ววะใช่ไม่ไอ้เรื่องนั้นมันคือมันตามแพทเทิร์นที่แบบว่าบนคีย์โน้ตมีอยู่แล้วก็คือว่าบอกแต่คือรายละเอียดก็จะราคาในไทยอะไรเท่าไหร่ตรงนั้นมากกว่าเป็นผมว่าเป็นเรื่องความน่าหมั่นไส้ที่แบบไม่เปิดเผยครอบเรื่องส่วนตัวเท่าไหร่ในหลายๆคนพูดถึงสตีฟจ็อบส์พูดถึงความเก่งความมุ่งมั่นความเป็นอัจฉริยะแล้วก็ถ้าจะไม่ชอบก็จะคงจะประเด็นนี้แต่มีอะไรของสตีฟจ็อบส์ไหมที่ในความรู้สึกที่เขาทำมันออกมาเฟลอะโปรดักต์ก็ได้นะโปรดักต์ก็ได้นะหรือข้อของอะไรของ Apple ในยุคใหม่ของสตีฟจ็อบส์ที่แบบพี่ไม่ทันนะมันจะมียุคของที่บอกว่าอะไรนะมันมี Apple อยู่ตัวหนึ่งยุคแรกๆอะไรที่แบบเฟลไปเลยแหละจำชื่อไม่ได้นะผมยุคใหม่มันเป็นลิซ่าหรือเปล่าไม่ใช่ไม่จะไม่แล้วก็แล้วแต่อันนี้เป็นความเห็นหรือมีความรู้อันนี้เฟลซีจ็อบแล้วก็มีจุดด่างพร้อยหรือแบบฟลอปของเขาเหมือนกันผมก็ไม่ถึงกับเฟลแต่คือถ้าจำคีย์โน้ตตอน iPhone ได้ถ้าทุกคนจำได้ตอนที่เป็นรูป iPhone ขึ้นมาครั้งแรกอ่ะถ้าพี่สังเกตดูในห้องทุกคนหัวเราะหวัดว่าเนี่ยไม่ใช่ของจริง มีอยู่แวบหนึ่งที่แบบว่าพอรูปจริงขึ้นมาแล้วทุกคนไม่ใช่หรอกนั่งตลกว่ะนั่งแบบเหมือนแบบหน้าตาแบบไม่ใช่อ่ะทุเรศตรงนั้นก็เป็นจุดที่แบบว่ามันก็มีจุดที่แบบว่านิดนึงในคีโน้ตที่แบบทำให้คนรู้สึกว่าไม่ใช่ไม่ได้มีอารมณ์ร่วมกับเขาแต่พอสตีฟจ็อบส์ยังยืนยันเป็นรูปนี้ทุกคนก็อึ้งว่าใช่หรอก็ทุกคนก็งงๆว่าคืออะไรหรือไม่พี่นึกถึงโปรดักต์บางตัวไม่รู้ไอ้ไอเบอรี่นี่เป็นยุคของเขาป่ะไอเบอรี่นี่ไม่แน่ใจมันมีชื่อนี้ใช่ไหมโปรดักต์ไม่มีไม่มีเอาไม่มีแต่งั้นเอามาจากไหนวะมีโปรดักต์ไหนที่เขาล้อนจะมาแล้วแบบโอ้โหเฟลมันจะมีตัวเล็กๆบ้าง Apple TV แต่ก็มือหมดถ้าสมมติว่าซื้อ Time เล่มนี้มันจะมี Hit and Miss ซึ่งก็หลายๆอย่างมันก็สอดคล้องกับที่ผมรู้สึกว่ามันเฟลแต่ว่าเดี๋ยวเราลองไล่ให้ฟังกันถ้าตามไทม์เนี่ยอันที่คนเกลียดมากที่สุดคือเมาส์กลมที่มากับ iMac รุ่นแรกแล้วก็มากับ Power Mac G3 ที่กลมแบบนี้ไอเบอรี่มันคือไอติมผมอุตส่าห์ไม่พูดทาเล่นๆเดี๋ยวผมก็มีสักอย่างอ่ะเชิญครับโอเคคือเมาส์ตัวเนี้ยมันออกแบบมาเห็นไหมฮะมีด้านข้างเนี่ยมันจะมีสีซึ่งสีของพลาสติกชิ้นเนี้ยมันจะสีเข้ากับตัวเครื่องสมมติคุณซื้อเมาส์เอ้ยคุณซื้อ Mac สีม่วงคุณจะได้เมาส์ที่ขอบสีม่วงสีฟ้าก็จะได้สีฟ้าไม่แต่เครื่องของรุ่นนี้มันคือเครื่องชื่อเครื่องอะไรอ่ะมันคือเครื่อง iMac iMac เหรอมีคน iMac ที่หน้าตาแบบนี้เออพี่นึกคําว่า Ivory พี่ไปนึกถึงหน้าตาไม่ใช่ใช่มั้ยอ๋อเวลาพี่พูดว่าไอเบอรี่พี่นึกถึงหน้าตาอย่างนี้จริงๆนะไอแม็กรุ่นนี้มันสีลูกกวาดมันสีลูกกวาดแล้วมันเคยมีสีสตรอเบอรี่เดี๋ยวผมกลับมาเล่าเรื่องไอเมาส์ตัวนี้ก่อนคือเมาส์ตัวเนี้ยคือเวลาที่คนใช้อะครับด้วยความที่เชฟมันกลมดิพอคุณใช้ไปเรื่อยๆแล้วมันจะค่อยๆหมุนค่อยๆหมุนแล้วบางทีสายมันก็จะอ้อมมาอยู่แบบ
พันกับนิ้วโป้งเราหลบไปที่นิ้วก้อยมั้งแล้วคืออย่างฝรั่งเนี่ยเขาจะเรียกกันว่าฮอกกี้พักแบบลูกฮอกกี้แต่ว่าพวกเพื่อนๆในกลุ่มผมจะเรียกว่าแมวอุ้งตีนหมีเพราะว่าเวลาที่คุณจับคุณต้องทำมือเป็นอุ้งตีนหมีมาครอบไว้แล้วมันเฟลขนาดที่ว่ามีเทิร์ดปาร์ตี้ทำแอคเซสซอรี่มาเป็นตัวที่ครอบเมาส์นี่สิให้มันกลายเป็นเมาส์ทรงลีลีนอ๋อเหรอโอเคเฟลอันนี้เฟลแบบเฟลสุดชีวิตแล้วก็ถ้าไล่มานะฮะผมจะไม่คอมเมนต์อันที่ผมไม่เคยเจอแล้วกันก็มีเมื่อกี้วีเคยเจอเคยใช้แล้วหงุดหงิดมากตอนนั้นแบบไปทำเรียนจบมาทำงานแล้วแบบได้ใช้เมาส์ตัวนี้นี่ต้องเอาเมาส์จากบ้านไปเปลี่ยนก็แย่จริงไม่มีความสุขแล้วก็ต่อมาก็มี 20th anniversary Macintosh อันนี้ก็ไม่เคยเห็นตัวจริงเดี๋ยวผมพูดอันนี้ไอ้รุ่นเมื่อกี้ครับกลายเป็นถึงจะไม่ประสบความสำเร็จแต่กลายเป็นแบรนด์ไอเทมที่คนสะสมเป็นอันไหนไอ้รุ่นไหนรุ่นสีรุ่นเนี้ยครับอ๋อรุ่นนี้รุ่นครบรอบ20ปีเป็นรุ่นที่ถ้าเป็นนักสะสมควานหาครับบางคนต้องรอ eBay มีเพื่อนรู้จักกันต้องไปตื้อเจ้าของเดิมที่ต่างประเทศอยู่ 3-4 ปีกว่าเขาจะยอมขายให้ซึ่งราคาที่ผมเห็นบางคนซื้อก็ถ้าใหม่ๆกริ๊กๆเลยนะเกือบแสนอะอันนี้เป็นยุค Motorola ใช่ไหมใช่ครับยังเป็น Motorola แต่คือราคาเกือบแสนนี่คือปัจจุบันนะพี่ไม่ใช่20ปีถูกแต่คือจำผมไม่รู้ราคาว่าตอนเปิดมาเท่าไหร่ 7,500 เหรียญแล้วก็มี Apple Tree ก็อันนี้ก็ไม่ขอคอมเมนต์มี Macintosh Portable ซึ่งดูไม่ค่อย Portable เท่าไหร่มี Newton ซึ่งผมว่า Newton ก็ไม่ถือว่า fail ซะทีเดียวนะไม่แต่ Newton ก็ไม่ใช่ผลงานของ Steve Jobs จะว่าใช่ใช่ไหมไม่ใช่มาถึงปุ๊บเขาจัดการฆ่า Newton ด้วยซ้ำคือไม่ทำต่อแต่ไอ้อันที่ผมว่า fail แบบน่าสงสารจริงๆของใน Apple ในยุค Steve คือ Power Mac G 4 Q หน้าตาเป็นยังไงมันไม่มีอยู่ในนี้เดี๋ยวช่วยกั้นช่วยหาหน่อยคือไม่เป็นไรอธิบายกันนะเพราะว่าคงมีคนฟังรายการที่เป็นเสียงด้วยเขาคงต้องการให้ใครอธิบายคือตอนเนี้ยตอนนั้นเนี่ยไอ้ Power Mac G4 มันคือตัวถังมันจะสีเงินและ Apple ก็เป็นสีเทาแล้วทีนี้ปรากฏว่ามันมีเครื่องนึงที่คือ G4 เนี่ยเป็นทาวเวอร์ที่ใหญ่มากแล้วก็ออกมา G4 Cube นี่เป็นจัตุรัสเป็นลูกบาศก์ขนาด 8x8x8 นิ้วแล้วก็ครอบด้วยอะคริลิกใสแล้วก็เหมือนไอ้กล่องนี้มันลอยเท่งๆอยู่ Mac Mini ปัจจุบันแล้วซ้อนกันสัก3อันนะครับแต่เล็กๆน่ารักแต่ว่าตอนนั้นเอสเตติกของ Apple มันยังไม่เป็นอลูมิเนียมนะมันก็ยังเป็นแบบพลาสติกใสอะไรอยู่ก็เลยแบบออกมาโหสวยมากแต่ปรากฏว่ามันแพงมากแล้วทีนี้มันก็เลยมาตกอยู่ตรงกลางระหว่างว่าคอน sumer ทั่วไปก็ซื้อ iMac ซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างจะแพงแล้วแล้วก็ professional ก็ซื้อ Power Mac ที่แบบเครื่องเป็นทาวเวอร์ใหญ่ๆแล้วทีนี้พอมาอันเนี้ยกลายเป็นว่า CPU มันก็จะอยู่ตรงกลางระหว่าง2อันนั้นแต่ปรากฏว่าราคามันไปแพงเท่าทาวเวอร์แล้วเครื่องมันก็แบบขยายโน่นขยายนี่ไม่ได้แต่ว่ามันสวยแบบสวยบาดใจมากจนสุดท้ายออกมาแล้วอายุมันสั้นมากคือขายได้ปีเดียวก็จริงผมก็ไม่ทันยุคนั้นแต่คือคอนเซ็ปต์เท่าที่เคยอ่านคือเหมือนแบบว่าจะเป็นให้กลุ่ม power user ที่อยากได้เครื่องเล็กๆแล้วก็มีสล็อตให้เพิ่มได้นิดหน่อยแต่มันแพงไงแต่มันแพงมากไม่ขึ้นมันแพงแล้วมันตลกตรงที่ว่าณตอนนั้นเนี่ยจอคอมพิวเตอร์ทั่วไปก็ยังเป็น CRT อยู่อันนี้มันก็มาแบบว่าถ้าคุณอยากหล่อครบชุดคุณต้องซื้อLCD 15นิ้วที่แบบพลาสติกใสอะไรแบบทรงแบบคล้ายๆกันแล้วก็ลำโพงที่เป็นลูกกลมๆสองข้างคีย์บอร์ดมาสีใสดำเมาส์ดำกริปอะไรแบบหูรอสุดๆแต่เห็นราคาแล้วก็แบบคือมันไม่มีอะไรที่จะ justify ได้คือถ้าคุณจ่ายขนาดนั้นไปซื้อเป็นทาวเวอร์ก็ได้เพราะสุดท้ายมันก็ตั้งโต๊ะเหมือนกันทาวเวอร์บางทีมันตั้งอยู่ใต้โต๊ะเราก็ไม่เดือดร้อนมากใช่ไหมฮะหรือว่าถ้าเกิดจะต้องการความขนย้ายง่ายมันก็แบบ iMac มันก็แบบอ่ะยกมาก้อนเดียวแล้วก็ยัดไปนี่มันกลายเป็นว่าคุณมีไอ้กล่องนี้1กล่องแล้วก็ต้องจอเฮ้ยซื้อจออ้วนๆก็ไม่คู่ควรใช้คำนี้แล้วกันซึ่งผมก็เสียดายแต่ว่าก็เข้าใจอ่ะคือมีคนซื้อมาใช้จริงๆน้อยมากไอ้รุ่นที่อย่างเงี้ยครับก็กลายเป็นของสะสมในอนาคตหมดก็ถึงว่ามันจะขายไม่ดีก็เถอะมันก็จะกลายเป็นตลาดแล้วก็มีหลังๆที่ถ้าคนที่ดูตามอินเทอร์เน็ตบ่อยๆจะเอาไปทำเป็นกันมีคือบางทีมีการโมด้วยว่ามีเป็นชุดคิดมาว่าแบบสามารถจะใส่ชิป G5 ใส่อะไรเข้าไปในตัวถังคิวที่แบบถูกแงะๆออกมาได้แต่มันก็สวยอีกแบบนะถ้าดูจาก Google พี่ว่ามันก็สวยนะณตอนนั้นมันโคตรหล่อเลยครับ
มันดูถ้าในมุมผม product ที่ fail ในยุคของซีฟเนี่ยก็ iPod ก็มีนะiPod เนี่ยเหรอ iPod นี่มันไม่ได้เป็นฮิตทุกปีเลยเหรอ iPod Shuffle รุ่นที่4ที่ไม่มีปุ่มอะไร Shuffle ที่ไม่มีปุ่มอันนั้นก็ fail แต่ผมรู้สึกว่า iPod Shuffle มันไม่ใช่พระเอกไงแต่ตอนนั้นคิวมันออกมาแบบอื้อมันเจ๋งมากแต่ไม่มีใครซื้อถ้าในไลน์ของ iPod อีกก็ไม่น่ามีแล้วนะมีผมถ้าในส่วนตัวผมก็คืนเหลือมันจะเป็นแบบว่านิดน้อยมากอ่ะไอ้ลำโพงไอ้ลำโพง iPod อ่ะที่มันแบบไปแบบเงียบๆอ่ะแต่มันก็แบบไม่นับอ่ะคือมันเป็นการทดลองอะไรบางอย่างแล้วก็ปล่อยมันทิ้งออกไปแต่มันไม่ใช่ในโปรดักต์ไลน์ใหญ่อย่างงี้ไม่ MacBook Pro ไม่ใช่แต่พี่ว่าไอ้ MacBook ตัวเล็กสีขาวที่มันแตกๆพี่ว่ามันก็เฟลเหมือนกันนะแต่พยายามไม่พูดถึงนั่นเองอ่ะที่เคสมันแตกๆมีใครไม่แตกบ้างวะคือโอ้โหเคลมกันระเบิดทั้งโลกไม่รู้ทั้งโลกป่ะแต่เห็นผมโอ้โหอันนี้สตีฟจ็อบส์ก็เลือกที่จะไม่พูดมันเคยมีข่าวตอนนั้นผมเชื่อว่าพี่วีก็น่าเห็นที่บอกว่าผมไม่แน่ใจว่าต้นตอนมาจากไหนเพราะตอนนั้นผมก็ไม่ได้ตามจริงที่มีข่าวพูดกันว่าก็เพราะเมืองไทยเนี่ยร้อนก็เลยแตกแล้วก็บอกว่าเมืองนอกอากาศเย็นไม่แตกบอกเฮ้ยไม่ใช่ก็ไม่จริงนะผมว่ามันแตกด้วยแรงกระแทกมากกว่าเพราะว่าเคยเห็น drawing ที่โชว์หน้าตัดของส่วนจุดวางมือที่แตกแล้วมันไม่มีชิ้นอะไรมารับแรงอ๋อโอเคแต่ก็ในความรู้สึกไม่มีอะไรซีฟจ็อบส์ทำอะไรก็แสดงว่าดีไปหมดโอ้โหพี่คิดอย่างนี้แปลว่าเป็นสาวกไหมไม่เคียงเลยเริ่มสาวกเต็มตัวแล้ววะโอ้ที่บริษัทนี่มองพี่เป็น Apple Fanboy ไปแล้วนะทั้งนั้นที่ความจริงก็ iPhone ก็ไม่ได้ใช้นะไม่ถึงขนาดว่าแบบทำอะไรก็ถูกไปหมดแต่เพียงแต่ว่าบางอย่างที่เขาคิดกับเรารู้สึกเนี่ยเราคิดเนี่ยผมว่าอาจจะคิดคนละมุมกันแต่อย่างนึงที่พี่ชอบเวลาเริ่มจากสตีฟที่สตีฟจ็อบส์ทำเวลาพรีเซนต์นะโดยส่วนตัวเลยนะการทำสไลด์แบบนี้มีผลต่อการคิดที่เยอะเลยอ๋อเวลาโชว์ตัวเลขเนี่ยมันไม่มีความจำเป็นที่ต้องโชว์ 16.7824 เว้ยถ้ามึง 16.82 มึงใส่17เลยแล้วใช้วิธีพูดเอาว่าตัวเลขจริงคือเท่านี้แล้วบนสไลด์โชว์เท่านี้แล้วก็แบบตัวเลขบนสไลด์หรือบนกราฟใช้ที่ต้องโชว์ทุกอันไม่ต้องใส่ให้เห็นเทรนด์แล้วใส่ตัวสุดท้ายจบมันก็ดูง่ายดีกว่าสไลด์ไม่มีความจำเป็นต้องมีโลโก้บริษัทผมว่าเรื่องสไลด์บนเวทีเรื่อง presentation ต้องชมทีมงานเขาด้วยที่แบบมันเก่งจริงว่ะมันเก่งจริงทีมงานเขาเค้นวิธีการทำ presentation ได้แบบว่าเรียบง่ายแต่มีพลังคนส่วนใหญ่จะรู้จักSteve Jobsเนี่ยถึงอาจจะชอบโปรดักต์หรืออะไรก็ตามแต่ไม่น้อยนะชอบเวลาเขาพูดบนเวทีนะถึงแม้วีจะบอกว่าเบื่อแล้วไม่ใช่เบื่อแล้วแต่ว่ามันเห็น dimension เดียวจริงๆซึ่งก็จริงแต่ว่าเวลาขึ้นไปบนเวทีสิ่งที่พูดก็ยังอยากฟังทุกที่ผ่านไปแล้วก็ยังอยากฟังอีกเริ่มทำยังไงวะทึ่งอันนั้นรู้สึกส่วนตัวทึ่งแต่ถ้าอย่างเงี้ยเฟลก็ยังไม่ค่อยรู้สึกว่าแบบมีอะไรที่เพราะมันก็เนื่องจากมันมีภาพความเป็นศาสดาระดับนึงพูดอะไรมันทุกพูดโด่งพูดหมดเลยคือในชีวิตพี่นะมีอยู่สองสามคนเหมือนกันนะที่แบบไม่ค่อยแย้งคือในแบบเอาที่คนรู้จักเงี้ยสตีฟจ็อบส์ไม่รู้จักแต่ว่าค่อนข้างก็ค่อนข้างชอบอาจจะไม่ได้เห็นด้วยนะแต่ก็ไม่อยากแย้งอีกคนหนึ่งก็ไอ้ยุ้ยเซเลนีอาชอนนักกุลเนี่ยที่มันพูดอะไรกูพูดชื่อไปหมดวะไม่รู้จริงวะไม่ความรู้สึกแต่สตีฟจ็อบส์เนี่ยแบบพี่ว่าใกล้เคียงค่อนข้างประทับใจก็เรื่องการทำอะไรผิดพลาดบนเวทีมันก็มีคนที่ทำคลิปรวมแบบคีย์โน้ตบลูเปอร์ด้วยซ้ำแต่ผมรู้สึกว่าเขาก็แก้ปัญหาแบบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นมีตอนโชว์ตอนโชว์ไอโฟโต้ต่อกล้องไม่ติดก็เคลี้ยงกล้องทิ้งหน้าตาเฉยเคลี้ยงเลยอ่ะก็แบบคือไม่ใช่เคลี้ยงแบบลุกขึ้นมาเคลี้ยงครับแต่เหมือนก็ยังนั่งอยู่แล้วก็แบบอ่ะกล้องแล้วก็แบบโยนลงไปจากโต๊ะแบบเหมือนไม่แยแสอะไรแล้วก็อ่ะ that's why we have backup system ก็แบบมานั่งอีกเครื่องคอมอีกเครื่องนึงทันทีมันเลยมีการ์ตูนไอ้ The Joy of Tech ตอนนึงที่ล้อเลียนว่าแบบแผน backup ของแผน backup การพรีเซนต์ของสตรีมไม่ต้องมีสตรีมโคลนอยู่ข้างหลังเวทีเท่าไหร่มีแบบรีแอคเตอร์มีแบบบาเรียการสื่อสารรั่วอะไรแบบว่าเหมือนจริงเรื่องนี้ถ้าเป็นยุคใหม่ที่แบบเห็นได้ง่ายก็คือถ้าผมจำไม่ผิดเปิดตัว iPhone สักรุ่นนึงแล้วที่ iPhone 4นี่แหละครับแล้วที่ Wi-Fi ในห้องประชุมเนี่ยสตีฟพูดแล้วบอกเนี่ยเราเจอ Wi-Fi อยู่500ฮอตสปอต
ช่วยปิดกันหน่อยถ้าไม่งั้นจะไปต่อมีทางเลือกว่าจะปิดไหมผมจะได้พรีเซนต์ต่อแล้วก็แซวว่าทุกคนก็แบบตอนแรกนักข่าวในห้องส่งก็บอกว่าไม่ยอมปิดไม่ยอมไม่ยอมเราสิว่าไม่เป็นไรผมรอได้ทุกคนก็เลยต้องยอมปิดปิดลงไปบ้างเพื่อให้บนเวทีดำเนินต่อแล้วมันเจ๋งตรงที่ว่าพอคลิปที่ให้ดาวน์โหลดออกมาก็ไม่ตัดท่อนนี้ออกไปด้วยอ๋อนั่นหรอแต่มีไม่แต่มันมีคนถ้ามันมีคนบอกว่าจริงๆว่ามันก็มีพูดจาที่แรงๆอยู่เหมือนกันนะใช่ไหมแต่ว่ามีให้เห็นแล้วว่ามีการขอห้ามปรามแต่ว่ามีการตัดออกไปนิดนึงมีอะไรไหมเนี่ยเกี่ยวกับสตีฟจ็อบส์ที่แบบว่าอยากพูดตั้งใจอยากจะพูดหรืออยากจะชมหรืออยากจะชื่นชมอะไรยังไงมีใครอะไรยังไงไหมพี่กับแม่ครับพี่ไปเรื่อยๆเนี่ยพี่ไปแบบไม่คือก็มาผมอธิบายเหตุผลที่ทำไมผมต้องร้องไห้แล้วกันเพราะว่าเมื่อกี้ก็ได้ยินไปแล้วว่าวง Pink Floyd สำคัญกับผมทีนี้ถ้าถามว่าสตีฟสำคัญกับผมยังไงคือมันไม่ใช่ให้เขาเป็นไม่ใช่ว่าเขาเป็น CEO ของบริษัทที่ผลิตเครื่องมือหากินที่ต้องใช้อยู่ทุกวันหรอกแต่ว่าเรารู้สึกว่าเขาเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตประจำวันของเรามากๆแล้วก็เป็นคนที่แสดงให้เห็นว่าคุณสามารถขายและพัฒนาเทคโนโลยีได้โดยใช้เรื่องที่ไม่ใช่เทคโนโลยีแล้วมันทำให้เทคโนโลยีมันเข้าใกล้ตัวบุคคลมากขึ้นอย่างเช่นการ์ตูนของ Pixar เนี่ยคือตอนที่ดู Toy Story เรื่องแรกเนี่ยก็โอ้โหอ่ะฮะพอดู Bugs Life โอ้โหมันก้าวหน้าไปอีกขั้นอย่างงี้แต่ถามจริงเถอะว่าสุดท้ายแล้วถ้าหนังมันไม่สนุกท่านบทมันห่วยเราก็คงไม่ enjoy แล้วกลายเป็นว่าเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยสำหรับคนที่ไม่สนใจก็จะไม่สนเลยก็จะไปดูว่าการ์ตูนมันสนุกยังไงการ์ตูนมันให้ข้อคิดยังไงหรือ FaceTime เนี่ยซึ่งจริงๆมันก็ถ้าว่ากันตามทางเทคนิคว่าทำยังไงให้วิดีโอคอลมันกลายเป็น push button process ง่ายๆมันมีเรื่องซับซ้อนทางเทคนิคเยอะแยะแต่เขาก็ไม่คิดจะเอาเรื่องนี้มาพูดก็แค่แบบทำโฆษณาออกมาแบบเมียท้องพ่อเดินทางไปต่างประเทศทหารอยู่แนวหน้าอะไรนี้คือมันเป็นเรื่องแบบทัชชิ่งมากๆเรื่องคนใกล้ตัวยิ่งล่าสุดอีกโฆษณาอีซิริใน iPhone Forest มันก็เห็นภาพคือผมรู้สึกว่าเทคโนโลยีอ่ะมันไม่มีประโยชน์ถ้ามันไม่เอามาทำให้คนเห็นและเข้าใจในชีวิตประจำวันเราได้แล้วไอ้เรื่องบางเรื่องที่เรารู้สึกว่ามันแบบถอยกลับไป10ปีมันยังเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เช่นว่าเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องเดินไปที่แผงเพื่อซื้อนิตยสารแล้วหรือแบบผมกดสั่งซื้อไทม์ฉบับปกสตีฟจ็อบส์ได้ก่อนที่เอเชียบุ๊กตรงข้างออฟฟิศมันจะมีมาวางหรืออะไรอีกหลายๆอย่างเรื่องการติดต่อสื่อสารเรื่องการใช้คอมพิวเตอร์ทำโน่นทำนี่ซึ่งผมคิดว่าตรงเนี้ยมันคือสิ่งที่เขาเหลือไว้ว่าเขาได้เปลี่ยนวิธีการโต้ตอบกันระหว่างคนกับคนด้วยเทคโนโลยีโดยเราไม่รู้สึกว่าเทคโนโลยีมันเป็นตัวกั้นกลางแบบ learning curve ต่ำแล้วก็ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่าถ้าเขาผมเชื่อว่าแบบคือถ้าเขาอยู่ต่อไปโลกมันยังมี potential ที่จะเกิดอะไรดีๆกว่านี้ได้อีกเยอะอ่ะคือไม่ได้เสียดายว่าตายเร็วไปแล้ว Apple จะไม่เจ๋งหรืออะไรคือผมคิดถึงว่าสิ่งที่เขาทำมัน redefine โลกแล้วหลายอย่างเนี่ยอย่างคือการที่เรารู้จักคำว่า redefine คือ redefine เนี่ยพี่ของลองคิดถึงว่ามันเป็นภาษาไทยว่าอะไรดีครับ นิยามใหม่ซึ่งมันฟังดูเป็นภาษาโฆษณาถูกไหมฮะแต่ว่าผมรู้สึกว่าไอ้ภาษาโฆษณาอันนี้ส่วนตัวนะคือภาษาโฆษณามันมักจะเป็นคำที่ฟังแล้วดูดีแต่เราจับต้องไม่ได้เช่นคำว่าเหนือระดับอนุมูลอิสระ อะไรพวกนี้มันไกลตัวมากอ่ะแล้วอนุมูลอิสระเดี๋ยวขอดูในฟุ้งก่อนเยอะอะไรพวกเนี้ยแต่ทีนี้พอบอกว่า Apple แบบ Apple redefine the phone Apple reinvent the phone แล้วมันแบบเห็นเป็นรูปธรรมเพราะคำว่า redefine ของ Apple คือหลังจาก Apple ทำอะไรออกมาแล้วทั้งโลกมันจะแบบกลายเป็นแบบนี้ you redefine the phone ก็คือ after the iPhone every smartphone looks like an iPhone redefine the tabletredefine tablet computing หลังจาก iPad ออกมาแท็บเล็ตทั้งหมดหน้าตาเหมือน iPad เหมือนกันหมดดังนั้นผมว่าเขาเปลี่ยนไปเยอะเปลี่ยนเขา redefine ซึ่งคำว่าคือไม่ใช่ให้นิยามใหม่แล้วอ่ะแต่ผมไม่รู้ว่าผมจะหาคำภาษาไทยดีๆได้ไงแต่ผมเพิ่งเข้าใจกระจ่าง
ความหมายของคำว่า redefine จากสิ่งที่สตีฟและ Apple ทำซึ่งแค่นี้ก็มากพอแล้ว product 3ตัวที่เขาทำแล้วแค่ iPod แล้วคุณนึกถึงก่อนจะมี iPod แต่ iPod จะว่าเป็น MP3 player มันก็มีให้เห็นอยู่เหมือนกันนะแต่ iPod นี่มันทำให้รู้สึกง่ายใช้งานง่ายแล้วก็ iPad ก็ iPhone ก่อนแล้วก็ iPad 3ตัวนี้นี่แบบตัวเปลี่ยนเลยในความรู้สึกนะไอ้ 3i เนี่ยไอ้คอมพิวเตอร์เนี่ยยังมันยังแบบไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ไอ้ 3i นี่แบบ iPod iPhone แล้วก็ iPad 3ตัวนี้ redefine ตลาดเลยนะจริงๆจริง3ตัวนี้ผมว่าถ้าในคนที่ไม่ได้ใช้แล้วก็มองเนี่ยก็จะมองอีกมุมนึงว่าโหอะไรเนี่ยใช้ iPod มันก็ยุ่งยากต้องต่อกับ iTunes ต้องเสียบคอมโยนไฟล์ธรรมดาก็ไม่ได้อะไรเงี้ยแต่เอาข้างจริงเนี่ยเพื่อนผมบางคนที่เคยว่าตรงเนี้ยก็กลับมาใช้พวก iPod iPhone นะเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่อยู่ในเส้นทางที่ Apple อยากให้เป็นเนี่ยมันคือสิ่งที่ง่ายกับชีวิตการที่แม้กระทั่งเรื่องต่อ iTunes สุดท้ายซิงค์ปุ๊บคุณก็ไม่ต้องเนี่ยเพลงอยู่ในนี้อยู่แล้วคุณไม่ต้องไปเปิดโฟลเดอร์ไหนหรอกรูปอะไรอ่ะคุณก็คลิกเรื่องจากใน iTunes แล้วก็ซิงค์ไปได้เลยมีบางคนบอกว่าสิ่งที่สตีฟจ็อบประสบความสำเร็จหรือทำให้ความรู้สึกของคนหลายๆคนในโลกเนี่ยรู้สึกชอบเขาเขาทำให้แม่ผมไม่คนพูดนะคือไบรอันทองเขาคือคนที่ทำให้แม่ผมไปซื้อโทรศัพท์ไอโฟนบอกแม่ผมใช้คอมพิวเตอร์ไม่เป็นเนี่ยแต่ซื้อไอโฟนเนี่ยมันต้องแบบเหนือระดับจริงเหนือระดับก็เก่งจริงว่ะอะไรประมาณก็นั้นก็ตัวอย่างง่ายพี่ก็มีความรู้สึกเหมือนกันเดี๋ยวว่าสตีฟจ็อบส์ก็เป็นคนแนะนำให้แม่พี่เนี่ยซื้อ iPad อ่ะซื้อแบบลองหุ้ยซื้อเลยซื้อมาแจกหลานเลยชอบแล้วไปไหนมาไหนถือติดมือไปเลยโดยที่แบบมันก็ไม่น่าเชื่อนะจริงๆก็เขาบอกว่าแล้วทำไมถึงชอบเปิดปุ๊บแล้วมันใช้ได้เลยไม่ต้องไปรอคอมพิวเตอร์พกไปไหนก็ได้จริงไม่หนักมากถามว่าก่อนจะมี iPad เนี่ยบริษัทอื่นมีปัญญาทำไหมพี่ว่ามันก็น่าจะมีปัญญาทำนะแต่ไม่มีนะแต่มันไม่ลงตัวไม่ออกมามันไม่เห็นนะคือตอนนั้นคอมแพคเลยพี่คือพับจอมาแล้วเป็นโน้ตบุ๊กพับจอโน้ตบุ๊กเป็นโน้ตบุ๊กปุ๊บพับจอมาแล้วสไตลัสที่มันไม่รู้เกิดอะไรขึ้นมันไม่เกิดคือถ้าพูดขอย้อนกลับไปพูดถึง iPod นิดนึงแล้วกันคือมันเป็นเคสที่ผมชอบเอาไปเล่าให้นักศึกษาฟังว่าไอ้หลักการง่ายๆอย่าง form follow function เนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติมากอย่างเช่น Walkman เนี่ยหน้าตามันต้องเป็นแบบนั้นเพราะมันต้องบรรจุเทปคาสเซ็ตCD player ออกมาตอนแรกมันก็ต้องกลมๆเพราะมันต้องบรรจุแผ่นวงกลมมันบางลงได้เพราะสิ่งที่มันบรรจุ form follow function นะฮะทีนี้พอเครื่องเล่น MP3 ยุคแรกๆอย่าง Normal Jukebox เนี่ยหน้าตามันเหมือนเครื่องเล่น CDพกพาแต่มันจุได้มากขึ้นใส่ฮาร์ดดิสก์ไปแทนแต่ทีเนี้ยมันไม่ได้คิดต่อว่าเนเจอร์ของคนที่เปลี่ยนมาฟังเพลงดิจิตอลคืออะไร1เก็บของเยอะขึ้น2ต้องค้นหามากขึ้นดังนั้นจอก็ต้องใหญ่ขึ้นปุ่มก็ต้องทำให้มันกดง่ายเบราว์สะดวกแล้วท้ายที่สุดพอ iPod ออกมากลายเป็นว่ามันตอบโจทย์ตรงที่ว่าอ๋อนี่ไงพกง่ายมันอยู่ในมือเดียวควบคุมได้ด้วยมือเดียวแล้วลอจิกของเมนูเป็นอย่างนี้ซึ่งโอเคมันอาจจะมียี่ห้อโน้นยี่ห้อนี้มาฟ้องพาเทนอะไรกันก็ว่าไปแต่ว่าท้ายสุดแล้วผมรู้สึกว่ามันก็คือสิ่งที่มันถือว่าพ้นเทคโนโลยีในช่วงเปลี่ยนผ่านที่คนยังนึกไม่ออกว่ามันต้องทำยังไงแล้วก็เลยเอากลับไปมองของเก่าแล้วพอมานี้ปึ้งเนี่ยก็เหมือน iPhone เหมือนกันแบบว่าโอเคโทรศัพท์เมื่อก่อนมันต้องตอบสนองอะไรบ้างอย่างมือถือเนี่ยเมื่อก่อนเราจะรู้สึกว่าเครื่องรุ่นใหม่ๆออกมามันเริ่มเล็กลงพอข้อมูลที่ต้องเสพมากขึ้นมือถือเครื่องกลับมาใหญ่ขึ้นแล้วพอถึงจุดนึงที่คนใช้มือถือทำเป็นมากกว่าอย่างอื่นแล้วหน้าตาแบบ iPhone ออกมาว่าโอเคคุณอินเตอร์แอคคุณรับข้อมูลคุณอะไรทุกอย่างกับจอดังนั้นมันก็ไม่ควรจะมีอะไรนอกจากจอถูกเปล่าวะแล้วมันก็เลยเป็นเรื่องที่เหมือนกันว่าท้ายสุดแล้วเหมือนกับว่า Apple มันคิดออกอะว่าพอเทคโนโลยีมันพ้นช่วงเปลี่ยนผ่านไปถึงจุดนึงที่ทุกอย่างมันมาชัวร์แล้วฉันก็ออกโปรดักต์ออกมาโดยเอาสิ่งต่างๆหลายอย่างที่มันถูกพัฒนาแล้วมารวมกันเป็นแพ็คเกจที่มันลงตัวแล้วคนก็จะรับมันง่ายกว่าการที่แบบคุณจะอินโนเวทอะไรขึ้นมาแบบอย่างสมมุติถ้าเกิดทํา Apple ทําเครื่องเล่นเพลงดิจิตอลเครื่องแรกเนี่ยก็ลำบากหรือเมื่อก่อน
Apple ก็ทำกล้องดิจิตอลด้วยซ้ำแบบผมมีอาจารย์ท่านหนึ่งตอนสมัยมหาลัยเอามาแล้วโอ้โหตอนนั้นตื่นเต้นมากวิ่งออกไปถ่ายตรงสยามแล้วต้องรีบวิ่งกลับมาห้องคอมโหลดรูปไม่กี่ล้านพิกเซลใช่ไหม ไม่ถึงล้านพิกเซล แล้วทีเนี้ยเราก็รู้สึกว่าเราก็มองย้อนกลับมาเรารู้สึกว่าเออโอเคตอนนั้น Apple ก็ทำกล้องดิจิตอลแบบสำหรับคอน sumer เป็นเจ้าแรกๆเหมือนกันแต่มันแบบทุกอย่างมันยังไม่มาชัวร์แล้วพอเราดู Apple ในยุคหลังนี้คือ Apple ไม่ได้ทำมิวสิกเพลเยอร์ดิจิตอลมิวสิกเพลเยอร์เครื่องแรกไม่ได้ทำสมาร์ทโฟนเจ้าแรกไม่ได้ทำแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์เจ้าแรกแต่ออกมาตอนตลาดและเทคโนโลยีมันมาชัวร์ออพติมัมคืออย่างแท็บเล็ตจริงๆเราก็ต้องบอกว่าช่วงก่อนนั้นที่พอนิวตันคือเป็นสินค้าที่โลกลืมไปก็คือเคยทำมาแล้วแล้วก็เรียนรู้การผิดพลาดตรงนั้นแล้วว่าสิ่งที่เคยทำตามคนอื่นเนี่ยที่แบบเป็นสตาร์ทอัพมันไม่ใช่เคยฟังบทสัมภาษณ์อ้อนหนังสือ The Perfect Thing ของ Xavier Levy นี่เขาเขียนเรื่อง iPod นั่นแหละแล้วเขาก็พูดว่าตอนที่Steve Jobs บอกว่าเนี่ยเขาคิดว่าจะทำไซส์ประมาณอย่างเงี้ยเพื่อฟังเพลงสักอย่างนึงแล้วก็เอนจิเนียริ่งก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้แล้วจะบอกว่าเขาคิดว่าเขาเป็น CEO แล้วเขาคิดว่ามันต้องทำได้โอ้โหฟังแล้วเจ๋งเรื่องพวกนี้มันเป็นมุมที่ถ้าไม่ใช่ผมเชื่อว่าคนที่ทำงานก็คงเกลียดอ่ะเอาแน่นอนถ้าไม่ใช่ศาสดาสั่งก็ไม่ให้กล้าจะอะไรนักหนาคือแบบเฮ้ยมันทำไม่ได้อ่ะคือแบบสุดท้ายคือบอกว่าทำได้สุดท้ายมันทำได้จริงมันไม่ใช่แค่แล้วพออีกอันนึงคือเรื่องของ iPhone เข้าใจไม่ผิดเหมือนกับว่าในหนังสือถ้าอาจจะเป็นหนังสือที่ไหนสักแห่งก็เหมือนกันบอกว่าตอนที่ทำ iPhone นี่ยังไม่ได้ออกมาทุกคนก็เครียดมากแล้วซีก็บอกว่าขนาดก็ประมาณนี้จะไม่ได้เป็นขนาดเลยสักอย่างแล้วพนักงานเนี่ยกลัวสตีฟจ็อบส์มากแล้วแบบทำงานไม่ยอมกลับบ้านอยู่ดื่นๆถึงขนาดว่าแบบเหมือนกับว่าพอล็อกตัวเองไว้ในห้องอะไรเลยทำนองนี้เลยนะแบบกลัวเขามากอ่ะคือถ้าเขาสั่งแล้วต้องทำไม่ได้อย่างที่เขาสั่งมีความรู้สึกว่าโอ้โหรังสีเอามาหิดสูงเหมือนกันว่ะทำงานด้วยความกลัวแล้วก็ถ้าอ่านในหนังสือนะครับนี่ผมว่าอันนี้มันถ้าเป็นในหนังสือหลายเล่มจะบอกเหมือนกันบอกว่าไม่กล้าขึ้นลิฟต์ตัวเดียวกับสตีฟเพราะมันเคยมีเคสว่าสตีฟไล่คุณออกในลิฟต์อะไรอย่างเงี้ยทำอะไรอ่ะหน้าที่คุณคืออะไรตอบไม่ได้ใช่ใช่ไหมประมาณอย่างนั้นใช่ไหมก็เขาก็เล่ากันมาอย่างนั้นแต่ผมมีอีกมุมนึงคือว่านอกเหนือจากสื่อด้านธุรกิจและด้านเทคที่ลงข่าวสตีฟตายเยอะๆแล้วเนี่ยมันมีในแวดวงดีไซน์ด้วย มันมีอีฟเบอร์ฮาซึ่งเป็น product designer เป็น industrial designer ชั้นนำของโลกคนหนึ่งตอนนี้เขาก็มาพูดถึงเอฟเฟกต์ของสตีฟจ็อบส์แล้วเขาบอกว่ามีลูกค้าบางรายก็มาถึงแล้วบอกว่าแบบฉันอยากเป็น Apple ของ certain industry แล้วเขาก็จะย้อนกลับไปว่าแล้วคุณพร้อมจะเป็นสตีฟจ็อบส์ของอินดัสทรีนั้นหรือยังถึงอยากได้ซึ่งคำว่าคุณพร้อมจะเป็นสตีฟจ็อบส์หรือยังมันมีความหมายลึกมากคุณพร้อมจะ rootless ขนาดนั้นหรือยังคุณพร้อมจะมี attention to detail ขนาดนั้นหรือยังคุณมีวิชั่นได้ขนาดนั้นหรือยังครบเลยนะโหดมาก fiction rootless attention to details ครบเลยนะคือก็ใช่3 พอยต์นี่เป็น3คีย์หลักที่แบบเฮ้ยมันครบกี้พูดถึงเรื่อง iPod ผมนึกถึงเรื่องโจ๊กด้วยเรื่องหนึ่งในงานความหมาดปีนะครับช่วงนั้นครีเอทีฟทำไอ้ MP3 player เหมือนกันจุดเด่นที่พนักงานขายตัว MP3 player ของครีเอทีฟเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งที่ iPod ไม่มีคือเขาอ่ะมีปุ่มรีเซ็ตเหมือนที่พวกเรารีเซ็ตนาฬิกาพี่ผมตาแล้วแบบผมไปยืนฟังแบบนานมากจนแบบเขาเล่นแล้วมันแล้วจังหวะมันแฮงเขาบอกเนี่ยอันเนี้ยพอดีเลยนี่แล้วก็จิ้มให้หนูนี่ไงกลับมาเหมือนเดิมผมก็อ๋อเหรอครับผมก็เดินแบบว่าได้ครับเดี๋ยวมาดูใหม่นะครับมันเป็นเรื่องแบบอ๋อหรืออย่างหลายครั้งที่แบบว่าพอถ้าเป็นยี่ห้อคู่แข่งเขาต้องขายแล้วต้องเปรียบเทียบกับ iPod หรือ iPhone ต้องเนี่ยอย่างเงี้ยคือ iPhone ทำไม่ได้หรอก iPod ทำไม่ได้หรอกโดนแล้วก็แบบแต่เรื่องเนี้ยจำมาตลอดแล้วแบบเรื่องจิ้มเนี่ยอันเนี้ยไอพอดไม่มีแล้วตอนนั้นเป็นช่วงจอสีจนไอพอด 5G จิ้มให้ดูอ๋อครับแล้วงานขายตอนนั้นคุณคิดว่าเจ๋งสุดแล้วพวกเนี้ยบอกว่าเนี่ยไอพอดทำไม่ได้ไอพอดค้างก็ค้างเลยคิลเลอร์แอปของเขาเลยสุดยอดแล้วอ่ะทีนี้พอหลายๆคำถามมันจะมีถามอย่างของแก้งก็เคยถามพี่บอกว่าซีฟจ็อบตายไปแล้วตอนนี้ก็ไม่เหลือแล้วทีนี้มันจะมีผลต่อแอปเปิลอะไรยังไงไหมแต่กลับกัน
เนี่ยซีฟจ็อบตายไปแล้วมันยังทำให้วีแบบอยากใช้ต่อไหม Apple คือผมว่าผมแยกแยะได้ว่าแบบของมันดีมันตอบแต่เราจะอยากแบบพอคีโน่ต่อมาแล้วก็อาจจะไม่ยอมดึกๆเดือนๆแล้วเรารู้ว่าไม่ต้องไปลุ้นแล้วซีฟจ็อบไม่มาแน่คืนนี้คือผมว่ามันคงผมก็คงไม่ได้ลุ้นว่าจะสตีฟไม่สตีฟอะไรยังไงทั้งนั้นแล้วคือก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้ลุ้นอยู่แล้วคือมันอาจจะเพราะว่าผมอยู่กับมันมานานเริ่มนานเกินไปจนชินจนแบบเรียนตามตรงว่าหลังๆเนี่ยบางครั้งแบบสมมติดึกๆแล้วแบบเออขอไปโทรคุยกับแฟนแล้วนอนหรือว่างานยุ่งอะไรเงี้ยก็มีไงแล้วก็ตื่นมาย่อยข่าวตอนเช้าก็ได้ก็ทันคือก็จะได้ข้อมูลครบแล้วก็เร็วดีใช่แล้วก็ไม่ทรมานสุขภาพด้วยคือเนี่ยเห็นไหมผมไม่ใช่สาวก หรือจะบอกว่าเริ่มไม่ใช่แฟนก็แล้วแต่นะแต่ว่าก็ยังชอบอยู่ทีนี้ผมก็ยังคงจะติดตามต่อไปแต่ว่าเสน่ห์มันน่าจะลดลงไปนิดนึงเสน่ห์มันลดลงแต่ก็ยังติดตามต่อไปจนกว่า Apple จะ screw up ซึ่งมันก็มีโอกาสเป็นไปได้แล้วจริงๆหลายๆอย่างใน OS Lion เนี่ยผมก็ไม่แฮปปี้ด้วยความคิดที่ว่าแบบลอจิกมันไม่เวิร์กเมาส์หรือเปล่าหรือ scroll bar scroll bar ผมเคยพูดไว้ใน Dual Click คลิปที่สับแหลก Lion แล้วแต่ว่าไอ้ประเด็นที่ว่ามันแย่มากเนี่ยก็มีอย่าง address book ที่ address book กับ calendar ที่มันทำให้มันเหมือนใน iPad ซะจนแบบการโฟลว์ของข้อมูลอะไรมันใช้งานลำบากแล้วบางอย่างที่พอมันไม่ได้ใช้ทัชสกรีนแต่ทำอินเทอร์เฟซให้เหมือนกันแล้วมันไม่ได้ประโยชน์อย่างเช่น Launchpad อะไรว่าไปก็คือก็แอบคิดเหมือนกันคือก็เคยคุยกันแบบเออสตีฟใกล้ตายนี่แบบบางอย่างมันพลาดๆหลุดๆมาหรือเปล่าใช่มั้ยแล้วตอนนี้มันก็มีข่าวมาบอกอุ๊ยเค้าวางแผนไว้อีก4ปีอะไรซึ่งผมว่ามันคงอยู่มันคงไม่ได้แบบไม่ได้พลิกซะทีเดียวหรอกแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าคนที่เหลือเนี่ยมันแบบสตีฟเขาฝังวิชั่นฝังความเจ๋งของเขาไว้ใน DNA ขององค์กรแค่ไหนกันครับสำหรับเมื่อกี้ผมว่าสุดท้ายก็คือนอกจากที่สตีฟฝังไว้แล้วคือตัวทีมคุกส์ด้วยว่าจะรากฐานที่มีอยู่แล้วเนี่ยจะไม่แต่กันจะติดตามอยู่ก็คงติดตามอยู่แล้วครับมันเราไม่ได้ชอบแค่ตัวบุคคลเราชอบภาพรวมทั้งหมดที่ความแต่อย่างน้อยเสน่ห์มันก็หายไปนิดนึงเสน่ห์ก็คือแค่เรื่องตอนคีย์โน้ตที่แบบว่าเราสึกว่าเฮ้ยถ้าเป็นสตีฟมันจะต้องอย่างล่าสุดผมเชื่อว่าคนที่ดูแล้วก็ติดตามเฮ้ยถ้าเป็นสตีฟมันต้องแบบแจ๋วกว่านี้นะผมยังไม่ได้ดูซึ่งพอ แต่คือถามว่าทีมคุกส์เขาก็พูดดีแต่คือจังหวะการพูดเขาจะแบบว่าไม่ได้ให้ส่งอารมณ์ร่วมกับคนฟังไม่ได้แบบว่ามีจังหวะตบมือให้แบบว่าหยุดนิ่งให้คนฟังเราสายตาคนยังส่วนเรื่องคนอื่นที่แบบขึ้นเวทีเนี่ย ก็ยังสไตล์เดิมว่าแบบก็ยังพูดเร็วแล้วก็เหมือนเป็นทางด้านแบบแท็กไปเลยก็คือแบบพูดรวดเดียวจบแล้วเดี๋ยวฉันลงเวที คนฟังก็อึ้งๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตรงนั้นมันคงขาดเสน่ห์บนเวทีแค่นั้นแต่คือภาพรวมของ Apple ก็ยังชอบอยู่คือผมเชื่อว่าคนที่ใช้ Apple โดยไม่รู้จักสตีฟแล้วไม่เคยดูคีย์โน้ตแต่แบบว่ารักโปรดักต์มันอะไรมันก็มีแล้วเขาก็คงก็จริงก็คงแบบใช้ต่อไปตอบโจทย์ชีวิตฉันได้ฉันเอนจอยที่มีมันที่จะใช้งานมันก็ทำต่อไปก็ซื้อต่อไปนอกจากว่าแบบแต่แบบว่า Apple ออกทำอะไรแปลกๆมาจริงๆเช่นแบบ iPad มีเป็นลิ้นชักคีย์บอร์ดออกมาหรือแบบเริ่มทำอะไรกับมึงแล้ววะหรือเปล่าผมว่าเสน่ห์ของ Apple ก็ยังอยู่นะเพียงแต่ว่าคนจะรู้สึกว่าช่วงแรกๆพอเนี่ยหลังสตีฟจ็อบส์หายไปก็จะเป็นยังไงต่อเห็นด้วยไหมนี่ไม่ใช่ทายแล้วเห็นด้วยไหมที่หลายๆคนบอกว่าสตีฟจ็อบส์เนี่ยเทียบเท่ากับโทมัสเอดิสันเทียบเท่ากับเฮนรี่ฟอร์ดคือแบบเป็นไพโอเนียร์หรือว่าเป็นนักเป็นบุคคลสำคัญคนหนึ่งของโลกเลยแหละในวันนี้ก็เสียชีวิตไปแล้วผมเห็นด้วยเต็มๆเลยเห็นด้วยเต็มๆก็เพียงแต่ว่าคือเพียงแต่ว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูโลกในยุคของเอดิสันหรือโลกในยุคของเฮนรี่ฟอร์ดเนี่ยโลกมันไม่ได้ซับซ้อนเท่านี้โลกไม่ได้ซับซ้อนเท่านี้แล้วข่าวสารการวิ่งถึงข้อมูลเนี่ยไม่เร็วขนาดนี้แล้วคนก็เลยแบบเหมือนกับว่าอย่างไฟฟ้าเนี่ยมันก็เลยเป็นแบบ the only big thing รถก็เป็นแบบthe only big thing ตอนนี้คือเรื่องคอมพิวเตอร์เรื่องการสื่อสารเรื่องเทคโนโลยีอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องเดียวในโลกนี้ที่มันจะสำคัญขนาดนั้นผมว่าแต่ว่า
แต่ว่าเผอิญสปีฟเขาทำให้มี impact ต่อหลายอุตสาหกรรมมากๆก็เลยรวมกันจนรู้สึกว่ามันมีน้ำหนักมากพอในทางกลับกันเขาก็ไปทำให้อุตสาหกรรมหลายๆอุตสาหกรรมคอมเมนต์เขามากเหมือนกันโซนี่คงเกลียดสตีฟจ็อบส์ไประดับนึงโนเกียพูดอย่างเงี้ยแต่ผมกลับรู้สึกว่ามันก็ต้องมี disruption อะไรอย่างนี้สักอย่างเกิดขึ้นมาไม่งั้นโลกมันจะไม่พัฒนาอย่างก้าวกระโดดถ้าไม่มี iPhone ผมว่าโนเกียก็ยังออกปีหนึ่ง50รุ่นโดยที่ไม่รู้จะเลือกรุ่นไหนอยู่เหมือนกันตรงนี้แต่คือถ้าในมุมผมที่เทียบเท่าก็เห็นเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าคนที่เปรียบเทียบว่าเฮ้ยถ้าวันนั้นไม่มีโทมัสเอดิสันเราจะไม่มีไฟฟ้าใช้เนี่ยมันเปรียบเทียบกับยุคปัจจุบันไม่ได้อะคงพี่ว่าคงไม่มีใครไปเอาแค่ว่าอินว่าความสำคัญของคนนี้เป็นไอคอนหนึ่งแล้วกันสเตตัสของเขาในวันที่เขาเสียชีวิตมันใช่แล้วล่ะผมว่าผลกระทบอย่างที่พี่มีว่าคืออุตสาหกรรมในวงกว้างมันไม่ใช่แค่คู่แข่งเลยแม้กระทั่งเอาแค่คนขายของเล็กๆครับที่อยู่เนี่ยในบ้านเราเนี่ยการว่าขายเคสไอโฟนก็มีรายได้ได้แล้วอย่างเงี้ยคือมันผลกระทบแบบจริงๆจังๆอ่ะอย่างเงี้ยนะปีเนี้ยพี่ไปเวียดนามไปพนมเปญมาไปสิงคโปร์มาเลยนี่ธรรมดาแล้วแต่ไปเวียดนามเข้าไปในห้องประชุมเวียดนามไอโฟนคนเวียดนามไอโฟนเสร็จปุ๊บพอไปถึงกัมพูชาไปพนมเปญเจอคนที่ขับรถมารับอ่ะเขาเป็นไกด์ยกมาไอโฟนโอ้โหอิมแพคมันสูงจริงๆกว่าความนิยมความชื่นชมแล้วถามทำไมไอโฟนใช้ง่ายจบคำตอบเดียวเลยนะมันใช้ง่ายส่วนอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึง ก็เลยคิดว่าสตีฟจ็อบส์นี่เป็นบุคคลสำคัญคนหนึ่งของโลกแล้วทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเยอะมาก10ปีที่ผ่านมานี่ไม่นึกไม่ออกเหมือนกันนะจะมีใครที่ใหญ่ขนาดแค่ตั้งแต่มี iPhone จนถึงปัจจุบันผมว่าก็เยอะแล้วก็เยอะแล้วครับไม่ต้องนับแบบ10ปีแค่แบบว่าช่วงเนี่ย2007 2008 2009 2011นะก็มันเปลี่ยนวิธีการที่คนเข้าถึงข้อมูลเปลี่ยนวิธีการที่คนติดต่อสื่อสาร redefine จริงๆแหละบริษัทมือถือต้องวุ่นวายบริษัทมือถือต้องวุ่นวายป่ะคนใช้ data เยอะขึ้นเน็ตเวิร์คไม่พอเน็ตเวิร์คล่มทั้งที่สมัยก่อนโทรศัพท์ยี่ห้ออื่นก็เข้าได้นิดๆหน่อยๆเราไม่เคยต้องมากังวลแต่การว่าพอเป็น iPhone ทุกคนกังวลแล้วก็โดนลูกค้าต่อว่าหมดว่าทำไมเน็ตไม่แรง data ช้า 3G ห่วยทุกอย่างต้องมีการ active ปรับตัวเองทุกอย่างคู่แข่งก็ต้องทำตามถ้าพี่สังเกตดูก่อนวันนี้ครับก่อนยุคปัจจุบันเนี่ยโทรศัพท์มือถือที่อยู่ในผมไม่รู้ว่าต่างประเทศเป็นไงคือโทรศัพท์ที่เป็นเครื่องเดโมตามร้านมือถือเราเห็นเป็นม็อกอัพปัจจุบันเป็นเครื่องจริงกันเกือบหมดเพราะคนอยากเข้าใจ user experience สิ่งที่ Apple ทำเนี่ยมันส่งผลกระทบทำให้คนอื่นทำตามว่าแบบ user experience ของกับของจริงสิเนี่ยคือสิ่งที่คนต้องการไม่ใช่แค่ว่าเอาของปลอมมาแล้วอ้อพลิกดูสวยดีเหมาะมือหล่อผมเข้าไปในร้านโนเกียเมื่อกี้ใช่ไหมครับเป็นเครื่องจริงหมดผมไม่รู้ว่าเขาเปลี่ยนมานานหรือยังแต่เรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่เป็นส่งผลกระทบกับ Apple เปลี่ยนมานานหรือยังเพราะตั้งแต่มี iPhone กั้งก็ไม่เข้าร้านโนเกียเรื่องพวกนี้มันทำให้เห็นว่าเป็นผลกระทบจริงๆว่าแบบเฮ้ย user experience สำคัญจริงๆผมเข้าร้านอย่างเนี่ย iStudio ในบ้านเราบางทีผมก็สงสัยทำไมต้องวาง iPod Nano ถึง7สีครบทุกสีมันเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ว่าโดนบังคับซื้ออะไรงั้นด้วยก็คือสิ่งที่ตอบโจทย์คือก็ลูกค้าคุณไงจะได้เห็นของจริงว่าสีเป็นยังไงได้ร้องเล่นกับสีนี้จริงสมมติว่าถ้าเป็น iPod Nano ปัจจุบันเอามาเทียบกับข้อมือซื้อเป็นยังไงได้เลยจากนั้นส่วนในตอนนี้พูดถึงสตีฟจ็อบส์ก็จะกลับมาอีกก็คือสตีฟจ็อบส์มีความรู้สึกว่าอีกอย่างนึงคือคู่แข่งยอมรับอะเมื่อในวันที่เขาเสียชีวิตไปคู่แข่งทุกคนพี่ว่ามันถึงจะไม่ใช่มารยาทนะแต่คู่แข่งหลายๆคนก็มีความรู้สึกว่า enemy worthy of praise คนนึงเลยคือแบบเป็นคู่เฮ้ยไม่มีคนนี้แล้วมันไม่สนุกไม่ได้ว่ะตลาดนี้ไม่มีคนนี้ได้ยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยไม่สนุกคู่แข่งก็น่าจะพี่ว่าก็น่าจะร้องไห้กับหลายคนอย่างเงี้ยนะครับ Samsung ก็ยังออกมาถึงจะไม่ใช่มารยาทแต่พี่ก็คิดว่าด้วยใจจริงเขาก็คงรู้สึกเหมือนกันแหละว่ามันใจหายอะครับบุคคลคนหนึ่งของโลกมันหายไปว่ะก็รู้สึกว่าหลายๆคนก็แบบเสียน้ำตาให้ซึ่งผมว่าตอนแรกหลายๆคนก็อาจจะต้องเกินไปหน่อยแบบกลับมาที่เนี่ยตั้งแต่ประมาณชั่วโมงกว่าที่เราคุยมาก็น่าจะแบบ
เห็นภาพเนี่ยของคนคนหนึ่งว่าเขามี impact อย่างไรต่อตัวเขาเองนึกไม่ออกพวกครอบครัวเขาก็แทบไม่เปิดเลยแต่กับองค์กรของเขาเองเห็นชัดเจนว่ามีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ในระดับโลกชัดเจนว่ามันยิ่งใหญ่มากงั้นจริงๆกลับไปที่ Time Magazine ที่แก้งผมมาให้ดูก็นักข่าวที่เขาสัมภาษณ์ไทม์ Magazine ไปสัมภาษณ์ซีฟจ็อบส์ก่อนเสียชีวิตใช่ไหมไม่รู้เป็นบทความของ Time หรือคนที่เขียน Autobiography คนที่เขียนหนังสือแล้วก็เขาให้สัมภาษณ์ว่าทำไมถึงให้สัมภาษณ์เขาบอกว่าทำไมซีฟจ็อบถึงอยากจะให้สัมภาษณ์กระตือรือร้นที่ให้สัมภาษณ์มากนะในระยะ2ปีที่ผ่านมาก็ซีฟจ็อบก็พูดเองบอกว่าอยากจะให้ลูกๆรู้จักเขาบ้างใช่ไหมเพราะเขาไม่เคยไม่มีเวลาเขาไม่เวลาให้กับลูกเขาเลยเขาก็รู้สึกว่าเขาผิดอย่างนี้ก็เออมันก็ต้องบาลานซ์นะผมว่าคนหลายๆคนก็จะบอกว่าเนี่ยเห็นไหมจ็อบแม่งรวยล้นฟ้าสุดท้ายก็ตายไปเอาเงินไปไม่ได้แต่คือกลับกันการเสียชีวิตของเขามันทำให้คนจดจำได้ทั้งโลกผมว่าล็อกผมแล้วแรงมากรับข้างแรงมากแล้วก็คือเขาเจ๋งเกินไปเกินกว่าที่จะตายแบบธรรมดา ผมเชื่ออย่างนั้น มีที่พี่วีพูดถึงว่าแบบไม่อยากให้ตายเร็วหรือเสียชีวิตเร็วผมเมื่อวานยังคุยกับเพื่อนเนาะขอสัก10ปีนะอยากเห็นอะไรที่แบบ10ปีหน้าที่มันอยู่ในหัวเขาอะจ่องเป็นยังไงอีกสิ่งที่ไม่เคยเห็นในโลกเนี้ยแล้วเราจะได้เห็นอีกไหมที่จะบอกว่าคิดดูแล้วกันว่าไอตอนที่สหรัฐอเมริกาเกิดแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสแล้วมีคนบอกว่าไอ้3บริษัทยักษ์ General Motors Ford และ Chrysler น่าจะเปลี่ยน CEO มีคนน่าจะเอาซีฟจ็อบส์มารันบริษัทพวกนี้มีคนโอ้โหหรือมีคนก็อยากเชื่อว่าทุกคนอยากเห็นซีฟจ็อบส์อยู่ในวงการทีวีจะเป็นยังไงเห็นซีฟจ็อบส์ทำนาฬิกามันจะเป็นยังไงเห็นซีฟจ็อบส์ทำเครื่องซักผ้าหรือไม่ได้ไมโครเวฟอะไรเงี้ยแบบอิมแพคมันสูงมากผมว่าเบื้องหลังในเทคบริษัทเทคด้วยกันก็คงเป็นทั้งเพื่อนทั้งคงมีการโทรคุยหรือแบบว่าให้ขอคำแนะนำแล้วคงมีกันบ้างครับอย่างจากข่าวหรือจากช่วงเนี้ยเราจะเห็นข้อมูลเยอะแบบคนนู้นเคยโทรหาจ็อบตอนนี้คนนี้อะไรเงี้ยผมเชื่อว่าในวงการน่ะมันก็เหมือนรู้จักกันหมดครับแล้วซิลิคอนวัลเลย์ที่ว่าใหญ่เนี่ยสุดท้ายอินเทอร์เน็ตคลิกเดียวมันก็ถึงกันหมดผมเชื่อว่าก็คงมีตรงนั้นอยู่เหมือนกันวีจะเสริมว่าไงก็จริงๆก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วมั้งครับแต่ว่าถ้าอ่านในไทม์เนี่ยผมว่าดีสำหรับหลายๆคนที่แบบไม่รู้จักสตีฟมาก่อนหรือว่าแบบเพิ่งสนใจไม่นานแล้วรู้สึกตัวอีกทีก็ตายแล้วผมว่าไทม์เล่มนี้มันทำให้รู้สึกว่าเขาเป็นคนมากกว่าเป็นศาสดาเป็นเทพแต่ว่าถ้าของบลูมเบิร์กBusiness Week เนี่ยมันจะแบบไล่เป็นไทม์ไลน์แบบชัดเจนกว่าตอนนี้ก็มีข้อมูลให้ศึกษาเยอะเดี๋ยวหนังสือภาษาไทยก็เห็นเริ่มวางแผงกันแบบชัดเจนขึ้นจองหนังสือไว้ยังครับพี่ไม่พลาด จองดิจิตอลหรือจองเล่มจริงนะครับจองเล่มจริงยังแบบยึดติดกับการเก็บวัตถุด้วยความเคารพครับผมจองหลังจากเขาเสียชีวิตครับ ตอนแรกกดเข้าไปใน Amazon โอ้โหส่งนานไว้ธันวาน่ะยังไม่จองแล้วกันรอหน่อยครับเอเชียบุ๊กก็โทรมาถามผมบอกเอาไหมจองไหมผมบอกเฮ้ยก็สั่งออนไลน์ไปตั้งนานแล้วหนังสือเล่มนี้ถ้าไม่ตัดหนังสือเล่มนี้ทิ้งวีอ่านมามีเล่มไหนได้คอมเมนต์ไหมที่เกี่ยวกับสตีฟจ็อบส์ที่แบบดูเขียนแล้วแบบก็น่าสนใจกันคือผมชอบ Inside Steve's Brain เพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเขาอย่างเดียวมันเกี่ยวกับว่าเขาคิดอะไรทำอะไรมากกว่าแต่ว่าถ้าอย่างที่เป็นประวัติเนี่ยคือผมก็ไม่ได้อ่านเล่มอื่นนอกจากไอคอนแล้วไอคอนผมว่ามันดรามาไทซ์มากหน่อยเพราะไอคอนที่ทำให้ซีฟจ็อบส์ไล่คือไม่มีขายในร้านของเขาเลยใช่ครับเพราะเขาคงไม่ได้พอใจคือก็น่าจะเป็นงั้นเพราะมันดราม่าเยอะอ๋อเหรออ่ะโอเคสำหรับช่างคุยตอน215คงมีเท่านี้ขอบคุณแขกรับเชิญทั้งสองท่านมากนะครับแล้วก็ผมกับก้าอาจจะมีอะไรแปลกๆทำออกมาเดี๋ยวคงอีกสักพักหนึ่งแต่ตอนนี้คงมีเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็คงลาผู้ฟังไว้พร้อมๆกันแล้วกันครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ